ب سم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا إ ِ ن م َ ل ن ا إ ل ا م ا ع ل م ت ن ا إ ن ك أ ن ت َ ع ل ِ ي م ح ك ي م السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความจำเริญความอินุเมตตาจากลอสพาโนฮัวตาลาได้โปรประสบกับพวกเราทุกคนต้องขอมาอัพนะครับผมละมานมะเร็บที่บางกะปิที่บ้านที่บางกะปิแล้วก็รีบออกมา รถนี่ติดตลอดทางเลยฝนสุกด้วยตีเลนซ้ายมาตลอดนะครับวันนี้หัวข้อเรื่องที่จะได้มาพูดคุยกับท่านพี่น้องเนี่ยเป็นหัวข้อเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องประสบเมื่อเราจะไปต้องไปประสบกับมันเนี่ยเราเองก็จะต้องมีความเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปเจอกับสิ่งที่ทุกคนต้องเจอนะครับ ก่อนที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับผมอยากจะพูดคุยกับท่านพี่น้องถึงนะครับวันที่ท่านนาบีเสียชีวิตก่อนนะครับท่านนาบีก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละแล้วพอถึงอายันของนบีนบีก็ต้องจากเราไปก็ต้องเสียชีวิต ท่านพี่น้องอาจจะเคยดูใน YouTube บ้างแล้วที่ผมพูดถึงคำวสียัตสุดท้ายของท่านนาบีสลลลฮุอะไลฮิวะซัลลัมแต่เห็นว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือการถูกสอบสวนในสุสานหรือในกุบดท่านนาบีสลลลฮุอะไลฮิวะซัลลัมเริ่มล้มป่วยหนัก หลังจากกลับมาจากฮัตยาตุลวดะฮัตครั้งสุดท้ายฮัตอัมลาท่านนบีเริ่มป่วยหนักในวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วท่านนบีก็วาวฟาดเสียชีวิตในวันจันทร์ท่านนบีเนี่ยเกิดวันจันทร์นะครับแล้วท่านก็เสียชีวิตในวันจันทร์งนั้นวันจันทร์เนี่ย นอกจากเราได้ถือสินอดมันเป็นฟอดีลัดเป็นความประเสริฐอันเนื่องมาจากเป็นวันที่ท่านนบีประสิเป็นวันที่ท่านนบีถือสินอดท่านนบีเกิดท่านนบีก็ถือสินอดวันจันถือสินอดสุนัตและท่านนบีสาลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือสินอดวันพฤหัสก็เนื่องมาจากว่าวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่อามันของเราในรอบสัปดาห์เนี่ยจะถูกนําทูลเสนอต่อลอสุภาณหัวตาลาในรอบสัปดาห์ท่านนบีก็เลยชอบที่จะถือสินอดในวันพฤหัส ในขณะที่การงานถูกนําเสนอตอน่อเลาะท่านกําลังถือสินอดเพราะปากบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ร่างกายบริสุทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคนถือสินอดเนี่ยมันก็ต้องบริสุทธิ์นะครับเป็นไปไม่ได้ว่าถือสินอดแล้วจะไปดินทาคนอื่นเพราะการนินทาก็ทําให้การถือสินอดนั้นไร้ค่าท่านนบีวันที่ท่านนบีวันจันทร์วันที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ยมลกุลมูดนี่แหละครับมลกุลมูดท่านเดียว ท่านเดียวกับท่านที่มาดึงดวงวิญญาณของท่านนาบีก็คือท่านเดียวกับที่จะมาดึงดวงวิญญาณของพวกเรามาละกุลมูดมาละกุลมูดเนี่ก็ลงมาลงมาหาท่านนาบีสุลตละอะัลฮิวะสลัมแล้วมานั่งอยู่มาสองท่านแล้วมานั่งอยู่ไกลๆท่านนาบีให้สาลามกับมาละกุลมูดให้สาลามว่าอัสสลามโมอะัยกุม ยามาลกุลยามาลกุลมูธขอความสันติจงมีแด่ท่านโอมาลกุลมูธเอ่ยมาลกุลมูธก็ตอบรับสลามนาบีนบีก็เลยถามมาลกุลมูธว่าอัลลอฮฺสุภานณหัวตาลาให้ท่านทั้งสองเนี่ยมาดึงดวงวิญญาณฉันใช่ไหมมาเอาดวงวิญญาณฉันใช่ไหมมาลกุลมูธก็บอกว่าใช่ อัลลอฮ์ใช้ให้ท่านทั้งสองเนี่ยมามาดึงดวงวิญญาณของท่านนบีเหมือนพวกเราเนี่ยวันที่เราอายันอัลลอฮ์ก็ใช้ให้มละกุลมูดมาดึงดวงวิญญาณของเราเช่นเดียวกันนี่ดวงวิญญาณของคนนี่ท่านพี่น้องทราบแล้วจะออกจากร่างถูกดึงออกจากร่างในสองทางด้วยกันบางคนก็ถูกดึงออกจากทางด้านล่างบางคนก็ถูกดึงออกจากทางด้านบนแต่ปรากฏว่าดวงวิญญ,ญาณของท่านนบีเนี่ยถูกมละกุลมูดเนี่ยดึงออกจากทางข้างบน ท่านนาบีสุลต่านลอาลาหอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยถามมาลกุลมูตว่าท่านยิบรีนไปไหนไม่มาด้วยหรอเพราะนาบีเนี่ยจะสนิทกับยิบรีนอันเนื่องมาจากวาฮีทุกอย่างเนี่ยนะครับวาฮีทุกอย่างเนี่ยผ่านมาทางยิบรีนยกเว้นเรื่องของการละหมาดอย่างเดียวที่ท่านนาบีขึ้นไปรับเองแต่ก็ต้องไปกับใครไปกับยิบรีนโดยขี่บูรอกไปแล้วเอาบูรอกไปผูกไว้ที่นะครับ บตุลมักดิสเยรูซาเล็มทึงยิวมันยิดในปัจจุบันนี้นบีก็เลยถามมาลกุลมุตว่ายิบรีนไม่มาด้วยหรือมลกุลมุตก็บอกกับน,นบีว่ายิบรีนเนี่ยรอรับสเสด็จดวงวิญญาณของท่านนาบีอยู่ที่ฟ้าชั้นที่หนึ่งร่วมกับบรรดามาลาอิกะต่างๆที่กําลังยืนเข้าแถวรอรับดวงวิญญาณของท่านนาบีพวกเราก็เช่นเดียวกันเวลาที่ดวงวิญญาณเราออกจากร่างเนี่ย มะละกุลมูดก็จะเอาดวงวิญญาณของเราเนี่ยขึ้นไปข้างบนเหมือนกันท่านนาบีก็ดวงวิญญาณก็ถูกนําขึ้นไปข้างบนฟ้าชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมะละกุลมูดก็บอกว่ายิบรีเนี่ยกำลังรอรับดวงวิญญาณของนบีเนี่ยอยู่อยู่ในฟ้าชั้นที่หนึ่งร่วมกับบรรดามาลิกาต่างๆที่ยืนเข้าแถวรอรับดวงวิญญาณของท่านนาบีท่านนาบีก็บอกว่าฉันคิดถึงยิบรีน มีคำถามอยากจะถามยิบรีนสักสองสามคำถามยิบรีนเนี่ยก็ได้ยินในสิ่งที่ท่านนาบีพูดยิบรีนจึงลงมาหาท่านนาบีลงมาหานาบีมะลากุลมุดก็เริ่มถอดดวงวิญญาณของท่านนาบีในขณะที่ดวงวิญญาณของท่านนาบีเนี่ยมาถึงที่ท้อง ถูกถอดออกมามาถึงที่ท้องนบีก็บอกกับยิบรีนว่ายิบรีนฉันเจ็บเหลือเกินเท่านพี่น้องจะคิดว่าเอะเคยเรียนมาดวงวิญญาณของคนดีจะออกจากร่างอย่างสบายนบีเป็นคนดีแต่ทำไมท่านนบีถึงพูดกับยิบรีนว่าโอ้ยิบรีนฉันเจ็บเหลือเกิน เดี๋ยวจะมีคำอธิบายคำว่าเจ็บเลอเกินคืออะไรยิบรีนฉันเจ็บเลอเกินยิบรีนเนี่ยไม่มองหน้าท่านนาบีหันไปทางอื่นจนกระทั่งท่านนาบีบอกกับยิบรีนว่ายิบรีนท่านเกียดฉันอไรทำไมถึงไม่มองหน้าฉันยิบรีนก็เลยตอบกับน,นบีว่าจะมีใครบ้างที่จะทนดูคนที่เป็นสุดที่รักของเขา กําลังเจ็บขนาดนี้ฉันมองฉันไม่สามารถที่จะมองได้ท่านนาบีเลยบอกยิบรีนว่าถ้าดวงวิญญาณของฉันเนี่ยจะต้องออกจากร่างไปในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เพราะดวงวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยเวลาถึงเวลาที่มันถูกกําหนดไว้เนี่ยอลัลลอฮ์บอกว่าลายสตักลายสตัลายสตักลาย,สต,ลายสตักดิมูน มันจะไม่เร็วไปแล้วมันจะไม่ล่าไปมันจะมาแบบโดยเวลาของมันโดยที่ถูกกำหนดไว้ท่านนบีก็ไม่รู้ว่าดวงวิญญาณจะออกนานานาทีไหนชั่วโมงไหนวินาทีไหนท่านนบีก็บอกว่าถ้าดวงวิญญาณของฉันจะต้องออกจากร่างไปในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ในเวลาอีกชั่วครู่ข้างหน้านี้เนี่ยขอถามยิบรินสักคำท่านนบีถามอะไรรู้ไหมท่านพี่น้อง ท่านนบีถามยิบรีนว่าอุมมะตีอุมมะตีอุมมต,มมต,มมตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันจะอยู่อย่างไรหลังจากฉันได้ตายไปแล้วนี่นี่คือสิ่งที่ท่านนบีเป็นห่วงที่สุดท่านนบีไม่ได้ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกห่วงภรรยา ห่วงลูกเขยไม่ท่านนาบีถามยิบรีนว่าถ้าฉันต้องเสียชีวิตไปในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเนี่ยประชาชาติของฉันเนี่ยจะเป็นอย่างไรยิบรีนก็เลยตอบท่านนาบีว่าท่านเป็นนบีท่านสุดท้ายแต่ท่านจะเป็นคนที่เข้าประตูเข้าประตูสวรรค์เข้าสวรรค์เป็นเป็นคนแรก และอุมมะของท่านหมายถึงพวกเราและอุมมะของท่านเป็นประชาชาติสุดท้ายแต่ประชาชาติสุดท้ายของท่านจะได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติก่อนๆทั้งหมดท่าน,นาบีสบลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกกับยิบ,ยบรินว่าถ้าเป็นเช่นนี้แล้วแล้วก็ฉันเนี่ยก็คงคลายใจคงสบายใจเพราะการยืนรอการตัดสิน การยืนรอการตัดสินว่าจะไปนรกหรือจะเข้าสวรรค์เนี่ยมันเป็นการทรมานเมื่อประชาชาติของฉันได้จะไม่ต้องถูกรอจากประชาชาตินบีอาดัมก่อนไล่มาทีละนบีทีละประชาชาติแต่ประชาชาติของฉันเนี่ยจะถูกตัดสินก่อนแล้วก็จะได้เข้าสวรรค์ก่อนประชาชาติอื่นๆท่านนบีก็บอกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วฉันก็สบายใจดวงวิญญาณของท่านนบีก็ถูกมลกุลมูตเนี่ย ลากขึ้นมาเอาออกมาจนกระทั่งว่าดวงวิญญาณของท่านนาบีเนี่ยมาถึงหน้าอกจะถึงหน้าอกมันจะออกทางบนมาถึงหน้าอกซอฮาบะที่อยู่กับนบีตอนนั้นก็คือท่านไซนาอาลีรอเดย์ลลอฮุอันฮูแล้วก็ท่านหญิงฟาติมะอบูบักอุมารอุสมานเนี่ยอยู่ทางด้านนอกแต่ไซนาอาลีเป็นลูกเขยเนี่ยอยู่กับนบีแล้วได้ยินนบีพูดเนี่ยเสียงแผ่วเบามาก เสียงแผ่วเบามากก็เลยกล้มเอาก้มหน้าไปแล้วเอาหูเนี่ยไปที่ปากท่านนาบีไปที่ปากท่านนาบีนบีก็พูดเสียงเบามากเพราะดวงวิญญาณมันจะออกจากร่างแล้วท่านพี่น้องรู้ไหมว่าท่านนาบีพูดอะไรเป็นวาซียัดครั้งสุดท้ายท่านนาบีพูดว่าอุมมตีอุมมตีอุมมตี ประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันโอ้ประชาชาติของฉันอัสลา,าตุอัอสลาตุวะมามะละกะชัชไอมานุกุมละมาดละมาดและคนที่เป็นบิดามารดาคนที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลาย จงดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านให้ดีละอิลาฮะอิลลอ์อุมมตีอุมมตีละอิลาฮะอิลลอฮแล้วท่านนาบีก็จากเราไปวาระสุดท้ายที่ดวงวิญญาณของท่านจะจะออกจากร่างท่านยังเป็นห่วงเราและเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องละหมาด เพราะละหมาดเป็นงานชิ้นแรกที่จะถูกสอบสวนในวันเกียามาแล้วละหมาดเป็นงานชิ้นแรกที่จะทำให้งานอื่นๆดีตามไปด้วยถ้าละหมาดไม่มีละหมาดไม่ดีงานอื่นๆที่ดีเนี่ยก็ไม่ถูกพิจารณาแล้วในอัลกุรอานบอกอินนัสซลาตันฮาอะดิลฟาชาอิวัลมุงกัดละหมาดจะยับยั้งความชั่วนบีจึงกลัวประชาชาติของฉัน ประชาชาติของท่านเนี่ยจะทลํมตัวไปทําความชั่วอันเนื่องมาจากว่าไม่มีละหมาดเป็นเกราะป้อปงกันแล้วท่านนบีก็เลยสั่งเรื่องละหมาดละหมาดแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ทั้งหลายเนี่ยดูแลลูกๆให้ดีให้ละหมาดแล้วนบีก็ยังพูดซ้ายที่สุดว่าอุมมตีประชาชาติของฉันแล้วท่านนบีก็ตายไปในสภาพที่กล่าวคําว่าอะไรละอิละฮะอิลลัล ท่านพี่น้องครับเรือนร่างเราเนี่ยเรือนร่างเราเนี่ยถ้าดวงวิญญาณมันหลุดจากร่างเรือนร่างเราก็อะไรตายแสดงว่าแสดงว่าดวงวิญญาณของเราเนี่ยไม่ตายดวงวิญญาณของเราเนี่ยไม่ตายแต่ไอ้ที่ตายนี่คืออะไรคือเรือนร่างดังนั้นวันนี้เนี่ย ดวงวิญญาณของแต่ละคนไปอยู่กันไม่เหมือนกันดวงวิญญาณของของคนบางคนของชูฮาดะอยู่ในท้องนกดวงวิญญาณของคนบางคนอยู่ในในบรรดาชั้นฟ้าดวงวิญญาณของบางคนอยู่ต่าที่สุดนี่มันตายไม่ค่อยดีอะมันไอบาดะอยู่ต่าที่สุดและดวงวิญญาณของคนบางคนก็ไปอยู่ในที่ที่เขาถูกฝังดวงวิญญาณของคนแต่ละคนในอยู่ไม่เหมือนกันนั้นไอทีตายไปเนี่ยคือตัว แต่ดวงวิญญ,ญาณตายไหมไม่ตายทําไมถึงดวงวิญ,ญญาณไม่ตายอะ่ะก็เท่าถ้าดวงวิญญ,ญาณมันตายตามตัวไปมันละนละกุลมุดจะมาดึงดวงวิญญ,ญาณเราออกจากร่างทําไมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยเรื่องของร่างกายถ้าเราเจ็บตาเราไปหาหมอรักษาถ้าเราปวดหัวเรารีบไปหาหมอเพื่อกินยารักษาการปวดหัวเราเป็นอะไรนิดหน่อยเรารีบไปหาหมอเพื่อจะรักษาร่างกายเราให้อะไร ให้อยู่ได้ยาเสริมเราก็กินเพื่อจะเสริมร่างกายเราให้แข็งแรงออกกําลังกายเพื่อจะให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็ไปเป็นเหยื่อของหนอนไปเป็นเหยื่อของหนอนเวนลาฝังร่างเรากบลงไปเนี่ยดินกบลงไปจะอยู่ในโลงอยู่ในกระฝันท้ายที่สุดเนี่ยทั้งกระฝันทั้งโลง ทั้งตัวเราเนี่ยก็เป็นเหยื่อของหนอนสูญสลายแต่ดวงวิญญาณเนี่ยมันไม่สูญสลายดวงวิญญาณไม่ตายดังนั้นเราเองในทุกวันเนี่ยเราได้ดูแลเลี้ยงดูดวงวิญญาณเราขนาดไหนตื่นเช้ามาเร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 าดื่มน้ำเราดูแลร่างกายเราแปรงฟันเราดูแลร่างกายให้ฟันมันไม่ต้องผุแต่ดวงวิญญาณของเราเนี่ยเราไม่ดูแลเลยหรือ เพราะมันไม่ตายและดวงวิญญาณของเราเนี Hello, ่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าดวงวิญญาณของเราเนี่ยป่วยเราจะรู้ได้ไงว่าดวงวิญญาณของเราป่วยไปหาหมอโรงพยาบาลชั้นหนึ่งเลยไปบอกเอ็กซเรย์ดวงวิญญาณที่มันมันเป็นเบาหวานหรือเปล่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีเทคโนโลยีใดๆรู้ว่าดวงวิญญาณของเราเนี่ยป่วยหรือไม่ป่วยแต่เราจะรู้ตัวเราเอง ว่าดวงวิญญาณของเราเนี่ยป่วยและบางคนเนี่ยดวงวิญญาณของคนบางคนเนี่ยป่วยถึงขั้นวิกฤตเรียกว่าต้องเข้าห้อง ICU เลยดวงวิญญาณแต่นี้ดวงวิญญาณของเราเนี่ยเราจะรู้ว่าดวงวิญญาณของเราป่วยง่ายๆเช็คได้ง่ายๆถ้าเราเบื่อการละหมาดหรือเราทิ้งการละหมาดเราผินหลังให้กับการละหมาดนี่แสดงว่าดวงวิญญาณของเราป่วย ถ้าดวงวิญญาณของเราถ้าพี่น้องลองดูเลยถ้าดวงวิญญาณของเราไม่ได้อ่านกุรอานผินหลังให้อัลกุรอานไม่ค่อยได้ซิกรุลลหไม่ค่อยได้อิสซิกฟาตนี่แสดงว่าดวงวิญญาณของเราป่วยดังนั้นท่านพี่น้องที่มาฟังในวันนี้ตรวจสอบตัวเองเดินแล้วว่าดวงวิญญาณของท่านพี่น้องป่วยหรือไม่ป่วยเพราะดวงวิญญาณที่ป่วยดวงวิญญาณที่มีปัญหาเนี่ยมันจะไปมีปัญหาหลังความตายที่ผมจะเข้าเรื่องเราตรวจสอบเราเลย ถ้าพี่น้องดูนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยให้อมันอิบาดะมาควบคู่กับร่างกายที่ต้องดูแลและควบคู่กับดวงวิญญาณที่ต้องดูแลควบคู่กันเลยเราตื่นเช้ามาเราตื่นมาตื่นนอนมาพอเราตื่นนอนมาปุ๊บเราอ่านดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาฮอัฮยานาบะดามาอามาตนาไวไลกันูชุดนี่เรากำลังให้อาหารกับอะไร กับดวงวิญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราตื่นมาเราอาบน้ําละหมาดอาบน้ําละหมาดนะครับการอาบน้ําละหมาดเนี่ยให้ความชุ่มชื่นกับร่างกายทุกส่วนที่สําคัญทุกส่วนเลยนะครับทุกส่วนที่สําคัญล้างมือเพราะตอนนอนมือเนี่ยอาจจะไปโดนอะไรล้างหน้าล้างปากบ้วนปากเช็ดศีรษะล้างใบหูล้างเทา้าอันเนี้ยเรากําลังให้อาหาร กับทางร่างกายตื่นมาให้อาหารกับทางร่างกายในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้อาหารกับทางอะไรจิตใจไปด้วยทางจิตวิญญาณไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาตื่นเช้ามาจึงมีละหมาดอะไรสุโบเห็นไหมมีละหมาดสุโบบางคนตื่นมาก่อนทานกาแฟทานโรตีทานอะไรก็แล้วแต่ให้อาหารทางร่างกายเสร็จก็ให้อาหารทางวิญญาณก็คือละหมาดสุภีเพราะในละหมาดเนี่ยมันมีครบทุกขบวนการของการให้อาหารทางวิญญาณ ถ้าเราอ่านกุรุอ่านตอนนี้เราได้การอ่านแต่ถ้าเราเรา,เราละหมาดในละหมาดมีการอ่านกุรอ่านไหมมีในกุรอ่านในการละหมาดมีซิกรุลล้อไหมมีในการอ่านในการละหมาดมีการอิสติกฟาดของลูกกระท้อต่อร้อไหมมีและในละหมาดของเราเช่นเดียวกันมีการให้อาหารทางร่างกายไปในตัวผมไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลชั้นนําของประเทศไทยโรงพยาบาลหนึ่งผมรักษาโรงพยาบาลน,นั้นคุณหมอบอกว่าเช้าขึ้นมาเขาเรียกผมคุณสุชาติลูกค้าคุณลูกค้าคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องทําให้ร่างกายแขนของคุณเนี่ยขยับอย่างน้อยๆวันหนึ่งให้ได้ถึง 3 8ครั้ง37ครั้งให้ให้มือคุณได้ขยับอย่างเนี้ยวันหนึ่งอย่างน้อยนะทามากกว่าเป็นสิ่งที่ดีคุณต้องให้แขนคุณขยับเนี่ยวันหนึ่งอย่างเนี้ยให้ได้วันละ37ครั้งทามากกว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีวันละนะครับผมก็นึกว่าสิ่งที่คุณหมอพูดเนี่ยมันคืออาหารทางร่างกายที่อิสลามให้เรามาท่านพี่น้องลองดูสิเราตักบิดอัลลอฮฺอักบัด สมิอัลลอฮุลิมันฮามีดาตักบิดเอามือขึ้นเอามือลงอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องละหมาดฟัดดูวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาไม่รวมละหมาดสุนัตต่างๆเนี่ยท่านพี่น้องจะได้ขยับอย่างเงี้ยสาบเจดครั้งมันจะมาเป๊ะกันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณหมอย,ยังพูดกับผมอีกว่าในหนึ่งสัปดาห์คุณสุชาติมาถึงผมเนี่ยคุณอดอาหารให้ได้วันละสัปดาห์ละสองครั้ง แล้วปีหนึ่งอดอาหารให้ได้หนึ่งเดือนถ้าทำตามที่คุณหมอแนะนำอย่างนี้เนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยหาเงินมาไม่ต้องมาเสียให้หมอมันจะหายไปเองผมก็มานึกดูอ่สัปดาห์ละสองวันก็คือบวชสุนัตของเราที่วันที่นบีเกิดและวันที่อามันของเราถูกทุนนำเสนอทูนหนึ่งเดือนในหนึ่งปีก็คือบวชเดนไหน ในเดือนอมฎอนไอ้สามครั้งที่ต้องขยับนี่ก็คืออะไรการละหมาดของเราแล้วต้องทําให้ศีรษะเนี่ยมันต่าลงเพื่อที่จะให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยการไหลเวียนของเลือดเนี่ยคุณหมอบอกอย่างน้อยๆเนี่ยให้ได้วันละ2ี่สิบครั้งให้หัวมันต่ําลงวันละยี่สิบครั้งเราละหมาดฟัดดูในหนึ่งเร็อัฐเราสยญดกี่ครั้ง สองครั้งสี่เราก็อาจ,จแสดงว่าเราสยุูดกี่ครั้ง8ดครั้งมากกว่ายีสบอีกที่เราเอาหัวของเราลงต่ําไม่จะไม่เป็นโรคไมเกนจะไม่เป็นโรคไมเกนจะไม่เป็นโรคที่ทําให้ตาเนี่ยมันเสื่อมไปแต่มันก็เสื่อมไปตามสภาพของมันแหละแต่จะไม่เสื่อมถึงขั้นบอดสาหรับคนที่ก้มหัวให้ได้วันละยี่ครั้ง นั้นดวงวิญญาณของเราเนี่ยเราต้องเลี้ยงต้องดูแลต้องเอาใจใส่อย่าให้มันถึงขั้นป่วยเพราะถ้าดวงวิญญาณเราถึงขั้นป่วยวิกฤตถ้าพี่น้องเห็นว่ามุสลิมเราดวงวิญญาณวิกฤตจํานวนมากบางคนวันหนึ่งกับคืนหนึ่งไม่เคยละหมาดเลยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาไม่เคยกล่าวคําว่าอัสซาฟุลลอห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาไม่เคยกล่าวคําว่าสุฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลล์อัลลอฮุอักบัตละอิลลฮะอิลลอห์เขาไม่เคยกล Al ่าวเลยเขาไม่มีความรู้สึกใดๆเลย ไม่เคยอ่านกุรอานเลยในชีวิตหรืออ่านน้อยมากสแสดงว่าดวงวิญญาณของเขานั้นมันถึงขั้นป่วยถึงขั้นวิกฤตแล้วและดวงวิญญาณที่ถึงขั้นวิกฤตนี้เองนี่แหละครับมันจะนำพามาสู่ตอนที่เราตายเข้าล้ชีวิตหลังความตายการสอบสวนในอัลลัมบาระจักการสอบสวนในสุสานในกูโบต ความตายเนี่ยที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลบาบบมะอตตันมันจะมาหาพวกเจ้าเนี่ยแบบแบบฉับพลันโดยไม่บอกก่อนอันนี้เป็นเนื้อมัตของอัลลอฮ์ะนะที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้วันตายอ้าเท่านี้อัลลอฮ์ให้เรารู้วันตายสมมุตินะอัลลอฮ์ให้ผมเนี่ยรู้วันตายว่าอีกอีกอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยผมจะตายตายในวันอา้าวมัวตายวันอาทิตย์เวลาเก้าโมงเช้าปีพศเทนน่าน,น,นั้นอีกสามปีสมมติถ้าผมรู้ลง้า ถามว่าผมที่จะทํางานอะไรไหมไม่ทําแล้วลูกเต้าก็ไม่สนใจแล้วตทำอามันอิบาดะดอย่างเดียวมีเงินจะบริจาคอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นฮิกมาประการหนึ่งที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้วันตายแต่อัลลอฮ์ให้เราเตรียมตัวตายที่อัลลอฮฺบอกเวลาตะมูตุนนนอิลลาวันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งตายจนกว่าว่าท่านทั้งหลายจะเป็นมุสลิมที่ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์ซะก่อนคําว่ามุสลิมูนก็คือเป็นมุสลิมที่น้อมรับ ในคําสอนของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์สะกดแล้วค่อยตายทาั้งทั้งที่ความตายมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์กับสั่งกับเราว่าอย่าเพิ่งตายนะจนกว่าว่าจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์สะกดแต่นี้มุสลิมที่สมบูรณ์เนี่ยคืออะไรอ่ะคืออะไรเรื่องหลักๆก,ก็คือเรื่องของการอะคติดาต้องถูกต้องหลักความเชื่อต้องถูกต้องเรื่องที่สองก็คือเรื่องของบวชละมาดสะกาตฮัจสะกาตถ้าไม่มีไม่ต้องไม่บังคับ ฮัตทาไมมีความไม่มีความพร้อมก็ไม่ต้องทำสกาดไม่มีความพร้อมก็ไม่ต้องจ่ายนะครับถือสินอดถ้าไม่มีความจถ้าไม่มีถ้าเรามีอุโรธ,ธบวชไม่ได้ก็ไม่ต้องบวชจ่ายอะไรจ่ายฟิดิยาแทนแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นภาคบังคับแสดงว่ามีอยู่เรื่องเดียวเลยเรื่องอะไรละมาดละมาเดเนตราบใดที่สติปัญญายังมีอยู่กับเราเราต้องละมาด เาบอกหลักของคนที่ต้องละหมาดหนึ่งเป็นมุสลิมเราเป็นไหมเป็นสองอากิลมีสติปัญญามีไหมมีบาลิกบรรลุศาส,สนาภาวะสนใจเรื่องเพศตรงข้ามผู้หญิงก็มีประจำเดือนผู้ชายก็สนใจเรื่องเพศตรงข้ามหรือฝันเปียกมียังมีแล้วเป็นอิสระชนไม่มีใครมาบังคับเป็นไหมเป็นแล้วเพราะนั้นเป็นมุสลิมก็เหลือเรื่องเดียวที่เป็นภาคบังคับลว้ลวนเลยก็คือเรื่องของละหมาดฮัด ไม่มีความสามารถไม่ต้องไปบวชไม่มีความสามารถก็ไม่ต้องถือสินอดสกาศไม่พร้อมก็ไม่ต้องจ่ายไม่ครบจํานวนก็ไม่ต้องจ่ายแต่ละหมาดถ,ถึงที่ท่านนาบีเป็นห่วงจนกระทั่งว่าวาระสุดท้ายและในอัลกุรอานก็บอกว่าว่าอินนละกบีระตุนอิลลาอัลลอฮ์ชีอินกุรอานมาสำทับคําพูดของท่านนาบีว่าเรื่องของละหมาดเนี่ย ใกล้ๆวันกิยามัตในยุคไทยๆคือยุคพวกเราเนี่แหละเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันจะเป็นภาระเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องหนักของบุคคลส่วนใหญ่อินลาอัลลอฮชินเว้นแต่คนที่กลัวอัลลอฮ์จริงๆที่จะละหมาดท่านพี่น้องลองดูฮะเยาวชนคนหนุ่มสาวของเรากับคนที่ นี่แหละอยู่ในวัย50าสิ0สเจ็ดสิบนี่ยคนที่ทิ้งละหมาดกับคนที่รักษาการละหมาดวัยรุ่นก็ทิ้งการละหมาดมากกว่าเยาวชนหนุ่มสาวก็มากกว่าคนแก่ก็ทิ้งละหมาดมากกว่ากับคนที่ไม่ทิ้งการละหมาดเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านพี่น้องทิ้งการละหมาดทีไรท่านพี่น้องกําลังทําให้นบีเจ็บปวดที่นบีบอกฉันเจ็บเหลือเกินยิบรีนฉันเจ็บเหลือเกิน เพราะความเจ็บเนี่ยการเป็นห่วงความเป็นห่วงเนี่ยมันคือการทรมานใช่ไหมเราเป็นห่วงเนี่ยมันทรมานสมมติเราออกจากบ้านไปเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้นี้ปิดเตาแก๊สหรือเปล่าเอะล็อกประตูหลังบ้านหรือเปล่าแลวน้ําที่เปิดคาไว้เอฟเราปิดน้ําหรือเปล่าในห้องน้ําถึงแม้ว่าเราจะไปกินอาหารเนี่ยต่อให้โต๊ะเราเป็นหมื่นแต่มันมีความสุขไหมไม่มีความสุขเพราะอะไร มันพะวงอยู่กับน้ำะวงอยู่กับแก๊สะวงอยู่กับประตูหน้าต่างเนี่ยมันล็อกดีหรือเปล่าปิดดีหรือเปล่านั้นท่านนาบีที่นบีบอกยิบริว่าฉันเจ็บเหลือเกินยิบริฉันเจ็บเหลือเกินเนี่ยก็คือนบีเป็นห่วงความเป็นห่วงมันคือความเจ็บปวดความทรมานนั้นทุกครั้งที่ลูกของท่านหรือตัวเราทิ้งละหมาดเมื่อไรเรากําลังทําให้นบี แล้วลูกหลานของเราเนี่ยท่านพี่น้องทั่วโลกเนี่ยทิมละทิ้งเรื่องการละหมาดเนี่ยถาถมความเจ็บปวดความเจ็บให้กับท่านนาบีฮะดิษบทหนึ่งท่านนาบีวันหนึ่งท่านนาบีบอกกับกท่านหญิงไอาชาโรเดียลลอขออันหาท่านนาบีบอกาอไอชาฉันมีเรื่องดีจะบอกกับท่านจะบอกกับเธอ ข่าวดีที่ท่านนาบีได้บอกท่านหญิงไอาชาในวันนั้นนะครับทําให้ท่านหญิงไอาชาเนี่ยมีความสุบยิ้มทั้งวันเลยในบางรายงานบอกท่านหญิงไอาชาเนี่ยหัวเราะจนกระทั่งวันหน้าของเธอเนี่ยหัวของเธอเนี่ยไปไป,ไป,ไ,ปไปอยู่ที่หน้าตักดีใจอะ่ะท่านนาบีบอกกับท่านหญิงไอาชาว่ะไอาชาฉันขอให้เธอทุกครั้งหลังละหมาดขออะไรอะ่ะ อัลลอฮุมมะอฟิลีอัลไอชาข้าแต่อัลลอฮ์ขอรักสุบฮานหัวตาลาทรงโปรดอภัยโทษให้กับเธอด้วยเถิดและขอรักสุบฮานหัวตาลาทรงโปรดให้ความเมตตากับเธอด้วยเถิดและขอรักสุบฮานหัวตาลาให้เธอนั้นอยู่บนทางนำที่ถูกต้องตลอดไปด้วยเถิดตาญิงอไอชายิ้มทั้งวันเลย แล้วท่านนาบีก็ชูนิ้วแล้วก็ชี้ไปที่บนท้องฟ้าท่านนาบีบอกวันละลฮิขอสาบานด้วยนามของอัลลอฮ์ว่าดูอาบทที่ฉันขอให้เธอเมื่อสักครู่นี้ทุกครั้งหลังละหมาดเนี่ยดูอาบทนี้เนี่ยฉันขอให้อุมมตีอุมมตีทุกครั้งหลังละหมาดท่านนาบีบอกฉันขอให้อุมมาของฉันทุกครั้งหลังละหมาด แต่วันนี้ท่านนาบีจากเราไปแล้วดูอาบทนี้ไม่มีจากนาบีแล้วนบีไม่ได้ขอให้เราแล้วเพราะนาบีตายจากเราไปแล้วแต่นบีบอกกับท่านหญิงไอชาว่าดูอาบทนี้ฉันขอสาบานต่อพระนามของอัลลอฮวาฉันขอให้ประชาชาติของฉันทุกครั้งหลังละหมาดอันนี้จึงเป็นหลักฐานหนึ่งว่าหลังละหมาดยกมือขอดูอาได้ หลังละหมาดเนี่ยขอดูอาได้ก็นบีบอกกับทันหญิงไอชาว่ารไรฉันขอให้ประชาชาติของฉันทุกครั้งหลังละหมาดไม่มีใครอีกแล้วที่จะรักเราเท่ากับนบีท่านพี่น้องไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นนาบีเนี่ยตัวท่านตายดวงวิญญาณท่านไม่ตายเราเองตัวตายดวงวิญญาณเราไม่ตายดวงวิญญาณของเราเนี่ยรับรู้ทุกอย่างวันนี้นบีรับรู้ว่าอุมม่าของท่านไม่ละหมาดนาบีรับรู้ เหมือนกับเราเวลาที่เราตายไปมีคนถามคำว่าอาจารย์พ่อแม่ที่อยู่ในกุโบเนรู้ไหมลูกทะเลาะกันเนี่ยรู้รู้ลูกแย่งมรดกกันพ่อแม่ที่อยู่กาอยู่ในกุโบรู้รไหมรู้ลูกเราไม่ละหมาดพ่อแม่อยู่ในกุโบรู้รไหมรู้ทําไมถึงรู้อ่ะก็เพราะว่าดวงวิญญาณท่านไม่ได้ตายดวงวิญญาณรับรู้รับรู้ยังไงอ่ะฮะดิสบทหนึ่งที่บอกว่า เราไปส่งมัญัดมัญยัดเนี่ยคนตายเนี่ยตายแต่ดวงวิญญาณเนี่ยในขณะที่ดวงในขณะที่กบดุกบหลุมเนี่ยตอนนั้นน่ยดวงวิญญาณกับร่างมาอยู่คู่กันอ่ลร้อ์ให้ดวงวิญญาณกับร่างเนี่ยมาอยู่อะไรมาอยู่มาอยู่มาอยู่ด้วยกันเลยเห็นไหมในบางฮะดิษบอกดวงวิญญาณเนี่ยพอมุงพอมุงกัดนาเกตพอมุงกัดนาเกตมาเนี่ยศพเนี่ยศพเนี่ยศพเนี่ยก็จะนั่ง เอานั่งได้ยังไงอะอยู่ในโรงนั่งยังไงอะอยู่ในโรงแล้วก็ดินก็กบอีกนั่งยังไงนั่งเพื่อที่จะรอการสอบสวนการสอบสวนในอะไรในหลุมศพเพราะนั้นในหลุมศพเนี่ยมีการสอบสวนแต่ในวันกิยามัตเนีน่ยไม่มีการสอบสวนนะในวันกิยามัต์เป็นการวันชำระบัญชีเยาวมูลไฮซาบวันกิยามัตวันชำระบัญชีแต่วันในหลุมศพเนี่ยมีการสอบสวน พอในวันกิยามัตเนี่ยชำระบัญชียังไงมลัยกัตเอาบัญชีมาให้เลยเอามันให้บัญชีความดีอยู่ในด้านขวาบัญชีความชั่วอยู่ด้านซ้ายแล้วก็บอกอิกระกิตาบักเอานี่ไปอ่านบันทึกของท่านไปอ่านดูเลยว่าชั่วกด็ดีเอามาชั่งแล้วเราก็ตอบแทนวันนั้นวันกิยามัตจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเยามุลไิซาบวันแห่งการชำระบัญชีแต่ในกุบุตเนี่ยจะเป็นวันแห่งการสอบสวน ถ้าเขาผ่านการสอบสวนในกูโบสในกูโบสผ่านนะวันกิยามัตก็ผ่านแต่ถ้าในกูโบสไม่ผ่านวันกิยามัตก็ไม่ผ่านเว้นแต่ว่าคนคนนั้นอัลลอฮ์จะให้อภัยบางทีมันบางทีมันได้บางทีไม่มีความดีเลยอัลลอฮ์ก็ให้อภัยได้ว่าอยูอ่อาซิบุไมยาชะอัลลอฮ์จะลงโทษผู้ใดใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์และอัลลอจะให้อภัยใครก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ตอนนี้เราจะอยู่ในหมวดไหนเท่านั้นแหละ จะอยู่ในอัลลอฮ์จะให้อภัยหมดเลยหรือเปล่าวลลของอัลลอฮ์อะดวงวิญญาณออกจากร่างถ้าพี่น้องจาไว้เป็นหลักสูตรประการหนึ่งว่าดวงวิญญาณเนี่ยมละกุนมุดมาดึงดวงวิญญาณมีหน้าที่มาดึงดวงวิญญาณจากข้างล่างข้างบนไม่ต้องไปไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปนั่นแล้วดวงวิญญาณจะออกจากร่างอย่างสบายถ้าเรามีอามันอิบาดะห์ที่ดีดวงวิญญาณจะออกจากร่างอย่างสบาย แต่ถ้าเรามีอามันอิบะาดาที่ไม่ดีดวงวิญญาณจะออกจากร่างแบบชนิดที่ว่าเรือนร่างของของเขาเนี่ยจะเจ็บครั้งสุดท้ายเจ็บครั้งสุดท้ายก่อนตายและเป็นการเจ็บชนิดที่ว่าไม่มีความเจ็บปวดใดๆบนโลกนี้ที่จะเท่ากับการถูกกระชากดวงวิญญาณในวาระสุดท้ายแต่เขาบอกใครไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นวาระสุดท้ายบอกใครไม่ได้เลยจะมาบอกคนข้างๆว่ายอด ยอดเจ็บมากอะไรบอกไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นวาระสุดท้ายพอพอดวงวิญ,ญญาณมาถึงลูกกระเดือกเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็ถูกกระชากไปในอลัลกุรอานที่เราอ่านกันเป็นประจำวันนาซีอาติกรกอวันนาชิตอตินัชตอวสซาบิาบาฮาติซับฮาฟสซาบิกอติซับก,าาบกอกุรอานบอกไว้ขอสาบานด้วยมาลายกาที่มากระชากดวงวิญ,ญญาณของคนไม่ดีออกจากร่างอย่างรุนแรง และขอสาบานด้วยมวลมาลยกาที่มาเชิญดวงวิญญาณของคนดีออกจากรา่างเจ็บมากเขาจะเจ็บจะเจ็บบางคนบางคนมีอาการให้คนข้างๆเห็นเป็นอุทาหรณ์แต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนเจ็บแต่เราไม่รู้ว่าเขาเจ็บแบบไหนแต่บางคนเนี่ยมีอาการให้เราเห็นเป็นมีอัลลามัตให้เราเห็นนะครับ ท่านั้นคนที่ไม่ได้ซ้อมกล่าวลาอิลาฮิลลอ์อยู่ทุกวันเนี่ยนบีเนี่ยมีใครสอนกะลิมอไม่ไม่มีทําไมก็นบีกล่าวทุกวันคนที่ธารม,มาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเดี๋ยวอัตติฮียาทีกับอัชฮะดุอัลลอฮะอิลาฮิลลอเวลารับอาซานกับอะไรฮยะอัลลอฮฺบารุลลอฮุอักบะรอัชฮะดุอัลละอิลาฮิลลอเราก็รับไหมเราก็รับวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรารับเรารับเรา,รเรากล่าวกะลิมอชะฮาดะห์นเนี่ยเยอะมากสําหรับคนที่ละหมาดกับคนที่รับอาซาน และสําหรับคนที่ซิกรุลลอฮ์ที่นบ,บีบอกกุรอานบอกซิกรุลลอฮ์ที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ชอบมากที่สุดคือการกล่าวคําอะไรฟาลัมอ il ันนาฮูเลออีลาอิลลอฮ์ถ้าเราได้กล่าวบ่อยๆลออิลาฮ์ลอเลออี์ลอเนี่ยท่านพี่น้องกล่าวเหอะเป็นเป็นซิกรุลลอฮ์ที่ประเสริฐที่สุดแก่ๆนอนไม่หลับอายุมากผมนี่อายุห้าสิบหกย่างห้าสิบเจ็ดแล้วนอนไม่หลับนะครับถามลูกได้เท่าไหร่แต่นี้เราตื่นมาเนี่ย ขวาก็หลับขวาก็หลับลูกไอ้นั่นยังไม่สิบขวบแต่เริ่มให้นอนคนละที่แล้วเพราะสิบขวบเนี่ยให้แยกห้องใช่ไหมแต่เราต้องสอนเขาตนนัวนี้แยกห้องไปก่อนตัวเล็กยังนอนอยู่ด้วยกันซ้ายก็ลูกหลับทั้งคู่ห้าสิบหกแล้วนะนอนไม่ค่อยหลับแล้วตื่นมาเนี่ยไม่รู้จะทำอะไร คิดเป็นเรื่องโรงเรียนว่าถ้าเราเสียชีวิตไปโรงเรียนฟาติฮาจะอยู่อย่างไรลูกสิบคนจะอยู่อย่างไรภรรยาสามจะอยู่อย่างไรลูกสิบจะอยู่อย่างไรจะเตรียมอะไรให้เขาไว้ให้พวกเขาได้มีความสุขหลังจากเราได้ตายไปธุรกิจเป็นอย่างไรไว้ชแนลจะอยู่อย่างไงอะไรหมดคิดไปหมด สุดท้ายก็มาลงที่การอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮาหัวตาลาบอกว่าอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมาอินุลกุลูบด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบภาหัวตาลาไม่ใช่หรือที่ทำให้หัวใจของเจ้าสงบและสงบจริงๆสงบเพราะฉะนั้นนอนไม่หลับ ถ้าไม่ไหวร่างกายไม่ไหวจริงๆไม่ใช่บางทีมันก็เหนื่อยนะผมเนี่ยผมเนี่ยนอนก็ประมาณหลังเที่ยงคืนทุกคืนหลังเที่ยงคืนก็เ,เลิกจากโรงเรียนก็ต้องไปไปที่ปั๊มน้ำมันมีคาแคร์มีปั๊มน้ำมันเสร็จแล้วก็ตรงเลยไปโรงโรงไม้กลับมาถึงโรงเรียนก็กลับมาโรงไม้ในยู่ยุธยากลับมาถึงโรงเรียนอีกทีห้าทุ่มกว่าจะอาบน้ำกว่าจะนอนเสร็จเที่ยงคืนกว่าจะหลับเที่ยงคืนกว่า ตีสีต้องตื่นและตีสี่เนี่ยต้องตื่นละ,นนละดูแลลูกๆที่เขาส่งไปเรียนต้องตื่นละนอนไดสี่กว่าชั่วโมงแล้วผมจะไปหลับกอยลูลาอีกทีก็คือหลังละมาดซูรีผมก็จะไปหลับอีกประมาณสักสองชั่วโมงวันหนึ่งก็ได้ประมาณ6ชั่วโมงก็พอแล้วนะครับร่างกายที่เราซ้อมที่เรากล่าวลาอิละให้ลุ่ลอบอ,อ,อ,อยู่บ่อยๆเนี่ยท่านพี่น้องถ้าใครที่ไม่เคยกล่าวนะ ถึงแม้ว่าวาระสุดท้ายจะมีคนไปพูดที่หูเขาก็กล่าวไม่ได้กล่าวไม่ได้คนจริงงั้นคนคนที่ชอบกินบุญงงเตะบ่อยๆมันก็กล่าวได้หมดวันหนึ่งกินสามบุญ้วกล่าวเท่าไหร่อ่ะเลออีเลอะอินลอเลอมันก็กล่าวกันได้หมดใช่ไหมไอ้พวกเราไม่ค่อยกินบุญเนี่ยยุ่งเสียเปรียบใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าคนที่กล่าวบ่อยๆเลยนะวเวลาวาระสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาจะกล่าวด้วยตัวเขาเองเขาจะกล่าวด้วยตัวเขาเองแต่หน้าที่ของคนเป็นก็ต้องอะไรต้องสอนเวลาสอนเนี่ยท่านพี่น้องบ้านเราบางคนไปนั่งที่หัวไปอยู่ตรงบนตรงอยู่ศรีรษะการสอนผู้ตายนะ้ห้เราอยู่ข้างขวาสุนหน้านบีหูขวาเขาอยู่ตรงไหนเราไปอยู่หูขวาเขาตรงนั้นแหละไปอยู่ที่หูขวาเขา แล้วก็กล่าวิล้วอีแล้วรอถ้าเขารับแล้วไม่ต้องไม่ต้องสอนซ้ำพอเขารับแล้วิล้วอีแล้วรอไม่ต้องทำกินน้ำอีกไหมย่อเอานุ่นไหมนี่ไม่ต้องละถ้าเขามองตาเรามองปากเรานั่นแสดงว่าเขารับรับโดยสายตาหรือถ้าเวลาสอนในเขาให้จับมือให้จับมือด้วยถ้าเขาบีบมือเรานะก็แสดงว่าเขารับแล้วก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนซ้ำแล้วนะครับถ้าเขาตายลืมตาเราก็รีดตาเขาตายลืมตาก็รีดตาวิธีการรีดตาก็คือเอานิ้วชี้ กับนิ้วโป้งนะมารีติตาเขาแล้วก็กล่าวคำว่าบิสมิลลาฮิราะมานุลัยมุลิตารีดไปสักสามครั้งเดี๋ยวมันก็สบายปิดละแล้วลใครอรีดตาที่ดีที่สุดใครอ่ะถ้าสามีตายผู้ชายตายภรรยาหรือลูกจะลูกหญิงหรือลูกชายรียดตาให้พ่อให้แม่ดีที่สุด สามีรีดให้ภรรยาภรรยารีดให้สามีดีที่สุดแต่บ้านเราเป็นไงไม่รีดรอใครรอโตอิหม่มกว่าโตอิหม่มจะโพกสารบันกว่าจะใส่เสื้อกุรงที่มีสามกระเป๋าเพราะถ้าตายเนี่ยต้องไม่ได้เลยต้องมีเสื้อกุรงต้องมีสามกระเป๋านะันจะได้หลายซองนะกว่าจะมาเป็นไงตาเป็นไงตาแข็งแล้วตาแข็งแล้ว พอตาแข็งแล้วตามานี้ทำไงอ่ะเอาเอาหลอทรมานกับยอก,กับม่อเลยเกันทำไงอ่ะเอาเชือกปิดรัดผมนี่เคยไปรีดตาคนที่เขาลืมตาเขาตายแบบลืมตานะถ้าใจไม่แน่นจริงๆรลูบรีดไม่ได้เหมือนกันนะเอาดูมันกับเราแนละ้วจ้องกันอย่างนี้เลยนะจ้องกันอย่างนี้เลยติดตายันกินข้าวอะ่ะจ้องกันอย่างนี้เลยนะเขากับเราเนะี่ยโกรธกูหรือเปล่าเนนี้จ้อง พอรารีดไปปุ๊บบิสมิลลาฮิราะห์มานไรรีดปุ๊บพอมือสุดสายตามรูมือสุดปลืมอีกแล้วจ้องอีกแล้วมันโกรธพุดธพารีดแรงไปหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเขาเสียชีวิตรีบอะไรรีบรีดตาเขาให้เรียบร้อยส่วนมือเนี่ยจะเอาไว้ที่ตรงนี้จะเอาไว้ข้างๆอันนั้นไม่ใช่ประเด็นจะไว้ตรงนี้ก็ได้อุลมะบอกเอาไว้ตรงนี้เป็นท่าที่ดีตอนที่เขาละหมาดใช่ไหม ลมาบางคนก็บอกมือนบีไม่ได้กาวไว้เอาไว้ตรงข้างตัวก็ได้นั้นเราไปเจอมญ,ญัชที่เขาเอามือไว้ตรงนี้ขวาทับซ้ายไม่มีปัญหาเจอมญ,ญัชที่เขาเอามือไว้ข้างไม่มีปัญหาเพราะไม,ไ,ไม่ได้เรื่องาศาสนาที่ต้องบังคับเสร็จเรียบร้อยท่านพี่น้องเวลาดวงวิญญาณของเขาออกจากร่างแล้วนะดวงวิญญาณของคนตายเนี่ยดวงวิญญาณเขาออกไปแล้วสิ่งที่ดวงวิญญาณเขาเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง ก่อนที่จะมีการละหมาดยานาซานดวงวิญญาณเขาเป็นห่วงอะไรรู้ไหมถ้าดวงวิญญาณน,นั้นเขามีหนี้เขามีหนี้เขาจะเป็นห่วงเรื่องหนี้สินของเขาว่าจะมีคนชดใช้หนี้สินแทนเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะเข้าสวรรค์ไม่ได้ตราบใดที่หนี้สินของเขานั้นมันยังค้างค้างอยู่ดวงวิญญาณเขาจะถูกแขวนไว้ะฉะนั้นเราเนเวลาเราเจ็บป่วยนะเวลาเราเจ็บป่วยเราดูแล สายแย่แล้วหรือเราไม่แย่เนี่ยแหละพอเราจะตายหิิงเราเดินทางบ่อยๆขับรถบ่อยๆลงเรือขับรถบ่อยๆมันอาจจะมีอุบัติเหตุตายต,ายตอนไหนก็ได้ในขณะที่เรามีหนี้เนี่ยสั่งไว้เลยสั่งยังไงอะ่ะจะบอกเมียว่ามีหนี้เดี๋ยวโดนเกหัวอีกอย่าเราไปบอกเลยมีหนี้เนี่ยตอนนี้มีหนี้หกล้านผู้หญิงใจไม่แข็งอย่างผู้ชายหรอกผู้ชายหกล้านก็หกล้านไม่ตายเดี๋ยวก็ใช้ได้ แต่ถ้าไปบอกเมียมีนี่หกล้านนอนไม่หลับหรอกหรือมีนี่สิบหกล้านใช่ไหมถ้าเราไม่บอกภรรยาเราเราบอกใครบอกกับคนที่มีอามานะที่เราไว้ใจมากที่สุดโดยการเขียนไปลายลักษณ์อักษรแล้วมีพยานเพราะไม่เช่นนั้นเราเวลาเราตายไปเนี่ยดวงวิญญาณของเราเนี่ยเวลาที่ออกจากร่างไปแล้วเนี่ยดวงวิญญาณเห็นแล้วออกจากร่างไปมา มาลกุลมุดเอาดวงวิญญาณไปเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยมองร่างตัวเองที่นอนอยู่ดวงวิญญาณไปแล้วเอาเลาะขึ้นให้มลายกัดเอาขึ้นไปข้างบนแล้วถ้าดวงวิญญาณดีร่างกายก็อะไรดวงวิญญาณดีดวงวิญญาณก็จะหอมมลายกัดก็จะชมเชยแต่ละชั้นฟ้าชั้นฟ้าก็จะชมเชยว่าดวงวิญญาณของใครนะหอมยิ่งกวกลิ่นชมดเชียงถ้าดวงวิญญาณของคนชั่วมลายกัดก็จะบอกดวงวิญญาณใครนะมันเหม็นยิ่งก็่าซากสัตว์อีกก็อย่างเงี้ยดวงวิญญาณก็จะมองร่างตัวเองแล้วเป็นห่วงเรื่องอะไร เรื่องภาระนี่สินนั้นบ้านเราเนี่ยเวลาตายทําอะไรจําไปเลยนะเวลาตายปุ๊บมีคนตายปุ๊บถ้าเขามีนี่สินรีบใช้นี่สินเขาก่อนละหมาดถ้าเราไม่มีเงินจะใช้ให้เราที่เป็นวเรสเนี่ยไปประนณีประนอมกับคนที่เป็นเจ้าหนี้ของคู่ตายไปประนณีประนอมกับเขาเดี๋ยวฉันรับเองเดี๋ยวฉันรับเองแล้วก็มีอะไรเดี๋ยว เดี๋ยวฉันค่อยๆผ่อนให้ลูกฉันคนนี้คนนี้คนนี้นนนนรับแต่บ้านเรานี่แปลกกี่มัยัดมัยัดก็ไม่รู้ว่ไปประกาศหน้าศพแต่การประกาศก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่นบีไม่เคยทำซอฮาบะไม่เคยทําประกาศประกาศหน้าศพไม่เคยทําแต่ถ้าทําก็ไม่ถือว่าเป็นอะไรเพราะาบางคนเนี่ยมันอาจจะมีตกหล่นกันสิบาท2ี่บาท30บาทใช่ไหมมาซื้อไปซื้อเขาเก็บเดี๋ยวตังมาให้นะ กับ30บาทหรือ20บาทที่มันลืมได้ใช่ไหมใครที่มีหนี้สินกับพ่อของฉันขอให้ยกให้กันหรือว่ามามามาเอาที่เราเ <c oughs> พราะนบีเนี่ยมีมีลูกมหานาบี <c oughs> บอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วให้นบีเป็นอิหมัมนะนบีถามสามมยัตเนี่ยนบีถามเหมือนกันเลยมีหนี้ไหมลูกเขาบอกมีหนี้แต่ฉันจะรับใช้หนี้นบีก็ไปเป็นอิหมัมให้ อีกคนหนึ่งตายเหมือนกันมหานาบีนบีบอกมีหนี้ไหมมีมีแต่ลูกไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบนบีถามว่าแล้วตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาตั้งใจจะใช้หนี้ไหมตั้งใจไหมลูกคนนี้บอกที่ฉันไม่รับผิดชอบเพราะฉันก็ไม่มีในมด,ดินานี้จะมีใครจนกับฉันอีก ฉันไม่มีมกากจะใช้นี่แทนพ่อได้นะบีสาตอนที่เขามีชีวิตอยู่เขาตั้งใจใช้ไหมใช่เขาตั้งใจใช้นบีบอกว่านอาอักดีฮิยอมันกิม,มาฉันจะไปใช้นี่แทนเขาในวันกิม马เพราะนั้นคนที่มีนี่อยู่ในในี้นะยันหนียันหนีนี่นะครับเขาเป็นห่วงเรื่องนี่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกเนี่ยนี่บรรดาวลาตายปุ๊บเป็นห่วงเรื่องกินตายปุ๊บมึงไปตลาดไทยเลยเนี่ย ไปซื้อเนื้อซื้อไก่ซื้อผักไอ้นี่ก็รอจนเขาเนื้อ,อยังไม่มาไก่ยังไม่มามึงทาหัวหอมกระเทียมไว้เลยตำม,มาให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาก็จะได้เป็นห่วงเรื่องกินซึ่งนบีไม่ได้ให้กินแต่เราเป็นห่วงเรื่องกินเป็นห่วงเรื่องหนี้ก่อนแล้วเรื่องอวาสีัดวาสีัดที่เขาวาสีัดไว้ถ้าผู้ตายสมมุติว่าผู้ตายมีเงินอยู่แสนหนึ่งมีเงินอยู่แสนหนึ่งเขามีหนี้อยู่สามหมื่นไปใช้หนี้อะไรไปใช้หนี้เขาก่อน ถ้าสมมติเขาวาสีดไว้ห้าพันเอาไปให้กับตรงนั้นให้กับตรงนี้ให้กับเด็กกำพร้าให้กับสุราวนั้นให้กับโรงเรียนนี้เขาวาสีดไว้ห้าพันเอาไปให้เขามันก็จะเหลือเท่าไรเหลือหกหมื่นห้าใช่ไหมนี่สามหมื่นใช้นี่ไปห้าพันก็เหลือหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านี่แหละค่อยมาแบ่งเป็นอะไรมรดกและไอหกหมื่นห้านี้นะ ถ้าชักไปแล้วก็เอาออกไปแล้วไปเลี้ยงและไอ้คนที่มากินมรดกของเด็กกำพร้าเนี่ยคนนี้แหละยุ่งเพราะอะไรเพราะทรัพย์ที่ผู้ตายทิ้งไว้ถือว่าเป็นมรดกแล้วเอาออกไปห้าพันไปซื้อไปซื้อเนื้อไปซื้อไก่ไปซื้อกระเทียมแล้วใครกินน่ะคนนั้นแหละกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าไม่ใช่เรื่องเล็กน,นะนะนอกจากเป็นเบาหวานไขมันเยอะแล้วจะไปโดนวันหน้าผู้ตาย ตอนที่เรามัยัดอยู่บนบ้านตัวมันยัดอยู่ดวงวิญญาณไม่อยู่ดวงวิญญาณไม่อยู่ดวงวิญญาณไปข้างบนแล้วดวงวิญญาณเนี่ยจะรู้ทันทีเลยว่าชีวิตของเขาเนี่ยถ้าวันกิยามัดมาถึงเนี่ยจะไปสวรรค์หรือไปนรกเพราะเมื่อดวงวิญญาณถูกพาไปถึงฟ้าทันทีเจ็ดจะมีเสียงกล่าวว่าให้มลาอาิกาเนี่ยบันทึกว่าดวงวิญญาณของนี่ ฟูลานุนุนฟูลานดวงวิญญาณของคนคนนี้พ่อชื่อนี้ปู่ชื่อนี้เขาเรียกสุลาสีสามอย่างผมนี่รอซีกีนอับดุลละอีซาผมรอซีกีนพ่อชื่ออับดุลล์ลุงชื่ออะไรอซาปู่ชื่ออีซาให้บันทึกว่าดวงวิญญาณน,นี้เขาจะเป็นชาวสวรรค์บันทึก ถ้าเป็นคนไม่ดีให้บันทึกดวงวิญญาณน,นี้ว่าเป็นชาวนรกบันทึกแล้วอะไรให้นำดวงวิญญาณให้ให้มาลกุ h มุ m เนี่ยนำดวงวิญญาณเนี่ยลงมาสู่ดินเพราะฉันสร้างเขามาจากดินเอาลงมาสู่ดินเวลาที่เรากบมยัดพอดีหลุมเป๊ะเรียบร้อยนั่นแหละดวงวิญญาณมาอยู่ในร่างกลับมาละ ต้องอาบน้ำยานาซาย,ยังไม่อยู่ต้องขอกะฟันยังไม่อยู่ตอนละหมาดก็ยังไม่อยู่แต่พอเรากบหลุมเสร็จดวงวิญญาณอยู่พร้อมร่างทำไมอ่ะทำไมดวงวิญญาณต้องมาอยู่ในร่างในขณะนั้นเพราะถ้าดวงวิญญาณไม่อยู่ตัวตายอ่ะตีเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกหมาตายตัวหนึ่งวัวตายตัวหนึ่งเอาไปตีเดี๋ยวเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกไอชีมันร้องเองเองเองนะี่ยเพราะอะไรเพราะดวงวิญญาณมันยังอยู่ เพราะนั้นอันลลอฮ์จึงให้ดวงวิญญาณกลับเข้ามาในร่างเมื่อน,นั้นแหละก็จะมีการสอบสวนมารบ,บูกาคําถามแรกโดนเหมือนกันหมดเลยโตอิหมัม่มโตครูโตโคเตบโตบิลาโตเซียโดนหมดคําถามแรกมารบ,บูกาตอบได้นะใครเป็นพระเจ้าของท่านจะถามเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่แต่เราตอบได้โดยภาษาอิมานถ้าตอนอยู่ในดุนยาเนี่ยเชื่ออัลลอฮ์ตามอัลลอฮ์จะตอบได้ว่าอัลลอฮุรบ,บีหรือรบีอัลลอฮ์ ใครเป็นนบีของท่านก็จะตอบได้ถ้าเราอยู่ในดุนยานี้เราทําตามสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีใครเป็นอิหมามของท่านเราก็จะตอบได้กุรอานเป็นอิหมามของเราเพราะอยู่ในดุนยานี้เราเดินตามกุรอานกุรอานบอกอยังไงเราก็ทําตามอย่างนั้นแต่ละคําถามที่ถูกสอบสวนท่านพี่น้องแต่ละคําถามนะถ้าตอบผ่านถ้าตอบได้ก็ผ่านแต่ถ้าตอบไม่ได้ มันมีแรงช่วยนี่แหละที่เขาบอกตามไปส่งมัญญัติที่กูโบตามไปส่งมัญญัติที่ที่หลุมศพเนี่ยเวลาพ่อแม่ญาติพี่น้องเราตายเพื่อนฝูงเราตายหรือคนที่เขาเป็นคนซอแร่คนดีๆซอลีฮาคนผู้หญิงดีๆที่ตายตามที่ตามไปส่งที่กูโบตามไปเถอะเพราะมันจะมีแรงช่วยอีกแรงหนึ่งก็คือดุอาดุอาอะไรอะดุอาตัสบีดเพราะนั้นเพื่อนเรานี่แปลกเวลาละหมาดยานาซ่าผมเห็นนะครับสายซุนนะเราเนี่ย ส่วนใหญ่เดินกลับกันหมดพวกที่ไม่ใช่สุนทรนเข้าไปอะไรเขาไปกูโบโแต่พวกเขาไปในมันจุดประสงค์คนละอย่างกันคนละอย่างเขาไปตละลเกนไปอา่นอานนู่นอ่านนี่แล้วก็ได้สตังไอเรามันไม่ค่อยไปเพราะไม่ค่อยได้สตังไงแต่ได้อะไรนะบีบอกได้อะไรถ้าไปตามไปส่งที่กูโบสได้อะไรได้หนึ่งอูฮุดละหมาดได้หนึ่งอูฮุดต,ตามไปส่งได้ได้อีกหนึ่งอูฮุดผลบุญเท่ากับอูฮุดใครเคยไปมากาเนี่ยภูเขาอูฮุดเนี่ยความกว้างเนยสิบสองกิโลความยาวเนี่ย นั่นแหละได้เงน้นตามไปช่วยเขาช่วยอะไรอะ่ะวัลดินกบเสมอหลุมเสร็จเรียบร้อยให้กล่าวอะไรดูอาตัสบีดดูอาตัสบีดเนี่ยไม่มีใครรู้สำนวนอย่างอย่างแน่ชัดว่านบีกล่าวบทไหนเพราะนาบีกล่าวกล่าวในใจแสดงว่าต่างคนต่างกล่าวให้มีสำนว,นวนว่าขอให้ผู้ตายมั่นคงในคําตอบถ้าเขาถูกมาละมาละมาละ,มาละกุลมุตม,มังมุกันักเกตถามให้มั่นคงในคําตอบ เนี่ยตอนเนี้ยตอนอยู่ในดุนยาตอนให้ชั่วขนาดไหนมุสลิมมาถามว่าใครเป็นพระเจ้ามึงเนี่ยตอบได้ไหมมันต้องตอบได้ว่าอัลลอฮ์ให้เขามั่นคงอย่างนี้แหละดุอาที่เรามักจะใช้กันก็คืออัลลอฮุมะซับบิทูบิลกาลิซาบิติฟิลฮายติดดุนยาอัลลอฮุมะฟิลลฮูวะรฮัมฮูอินนากอันตะลอฟูรุรหีมขอนานๆขอดุอนานานๆนานเท่ากับคนที่มีอาชีพในการถลกหนัง,นงแพะหนังแกะเนี่ย เขาถลกหนังแพะหนังแกะเสร็จก็ประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีขอให้เยอะนะแล้วบ้านเราตอนที่เราขอดูอาตสบีดนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคนคนขุดหลุมนี่ก็แปลกนะคนขุดหลุมเนี่ยสมมติว่า,าน,นี่หลุมนี่หลุม อันนี้กิบลัตตอยู่ทางนี้แปลกนะเวาลาขุดหลุมกตนะ็ต้องเอาดินขึ้นทางนี้นะต้องเอาดินขึ้นทางนี้ต้องเอาขึ้นฝั่งนู้นไม่ได้เพราะการขออานนุามัสบิดซุนนะนบีเนี่ยให้ผู้ขอเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัตตตอนนี้เอาละเขาเอาดินขึ้นมาทางนี้อาสมุเรายืนฝั่งนี้เรายืนฝั่งนี้ก็ขออาุามัสยิดโดยการหันหน้าไปอะไรหันหน้าไปฝั่งนูน้น อันนี้มันรู้เรื่องแปลกไอเราเด่ยลองไอหลุมอยู่ตรงนี้แล้วหันหน้าไปฝั่งนู้นตอนดูอาตัสบิดเนี่ยเอาละไอนี่มันเกียดมายัดมันหันตูดใหม้มายัดไอจะเดินม,มาฝั่งนี้ดินท่วมเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแต่จริงๆมันมันจะขอหันหน้าเข้ากูโบก็ได้แต่สุนนะานาบีในการดูอาตัสบิดเนี่ยนบีหันหน้าไปทางกิบลัลขอนานๆเพราะเรามีโอกาสที่จะช่วยเขา พราถ้าลอสุภานหัวตาลารับดุอาของใครคนหนึ่งจากคนที่ไปส่งมานัดสักร้อยคนอัลลอฮ์รับเพียงคนเดียวเนี่ยเขารอดเพราะอะไรดูไหมการถูกตีในหลุมศพแต่ละครั้งเนี่ยการถูกตีในหลุมศพแต่ละครั้งเนี่ยเสียงร้องของความเจ็บปวดของการถูกตีไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนในดุนยาอีกแล้วเจ็บมากๆและลอัลลอฮ์ให้สรรพสิ่งในดุนยานี้ได้ยินทั้งหมดเลยอิลาาาลาสกอไลเนี่ยยกเว้น สองจำพวกที่อัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินก็คือใครมนุษย์กับยินที่อัลลอฮ์ไม่ให้ได้ยินไม่เชื่อใครลองได้เลยเนี่ยนะครับมีมััดตายใหม่ๆเนี่ยท่านพี่น้องเอาเอาวัวไปล่ามก็ได้เอาแพะไปล่ามก็ได้หรือนกที่มันเกาะอยู่ตามต้นไม้ก็ได้ทำมัยัดนั้นไม่ดีนะทั้งวัวทั้งมาทั้งอะไรแล้วมันกระากเชือกขาดหมดแล้วนกที่อยู่ตามต้นไม้ก็บินหมด แต่อัลลอฮ์ไม่ให้มนุษย์ได้เห็นมนุษย์ได้ยินเพราะถ้ามนุษย์ได้ยินมนุษย์ก็ไม่พ้นเรื่องของการนินทาบาปอีกหรือถ้ามนุษย์ได้ยินก็กลัวผีอีกต่นนี้ไม่ผ่านกูโบเลยเพราะเสียงร้องของความเจ็บปวดของคนที่ถูกตีเนี่ยไม่มีอะไรเสมอเหมือนอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นตั้งแต่การเอามายัดลงหลุมเวลาเอามัยัดลงหลุมเนี่ย จะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายก็ตามสุนนะให้เอาให้ให้ให้กล่าวอะไรให้กล่าวอะไรบิสมิลลาฮิวะอะลามิลลอติรอซูลิลลาฮิซอโลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้สำคัญเวลาเราเอามันยัดลงหลุมเนี่ยให้กล่าวว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ตายนี้ตายในศาสนาของมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็คือตายในศาสนาอะไรอิสลามไอ้บ้านเราเนี่ยมันแปลกไอ้มาเฟียกูโบนมันก็มีอยู และไอ้คนที่ขุดหลุมเนี่ยเอาไม่ไม่ใช่ทุกคนนะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่สุบุรีสุบยจากนุ่งเกงขาสัน้นแล้วไม่ค่อยครบรอยอะ่ะเก้าสิบแปดสลึงอะไรเงี้ยเก้าสิบแปดสตังค์เนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ยังยังผมเนี่ยใช้ยอผมตายเนี่ยผมทำเองมาญาติยอดตายเนี่ยผมทำเองขุดหลุมเองกบหลุมเอง ลูกๆกบเองญาติพี่น้องมากบไอเรามันจะเรื่องอาบน้ำเนะี่ยยุ่งเหลือเกินเรื่องอาบน้ำเนี่ยถ้าผู้ชายตายผู้หญิงไม่ต้องมายุ่งก็อยากจะยุ่งผู้หญิงพอแล้วผู้หญิงตายผู้ชายก็อยากจะยุ่งไอต้องเขาไม่ให้ยุ่งหระจะยุ่งไอตรงที่เขาให้ยุ่งช่วยกันฝังเนี่ยนั่นแหละไปช่วยกันฝังบ้านเราก็ช่วยเหมือนกันกรมปั่นเป็นเล็กโยนอันนั้นเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกช่วยหรอกถ้าปั่นคนละเจ็ดเม็ดโยนมันอาจจะเต็มอีกห้าวันก็ไม่เต็มหลุม ช่วยคือช่วยกบจริงๆช่วยกบจริงๆนั้นเวนลาเอามายัดลงหลุมให้กล่าวบิสมิลลาฮิวะะลามิลลาติรอสุลลตโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่รับคนที่รับแต่เราเนะี่ยไอ้คนดึงเชือกคนดึงเชือกจะกล่าวไอ้คนที่รับบางทีนุ่งเกงขาสัน้นบางทีเสื้อก็ไม่ใส่ซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ แล้วถ้ามายัดเป็นไปได้ฝังให้เหมือนนบีผมเนี่ยสั่งนะผมไปบรรยายเรื่องนี้ที่ไหรผมสั่งกับลูกศิษย์หรือสั่งกับท่านพี่น้องถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนตาถ้าผมตายนะฝังผมแบบลูกหลุมไม่ต้องฝังแบบโลงฝังแบบลูกหลุมลูกหลุมนะมีวิธีขุดอยู่สองอย่างขุดไปอย่างนี้แล้วก็เว้าเข้าไปอย่างนี้หันหน้าผู้ตายไปทางกิบลัดแล้วเอาไม้กระดานปิด วิธีหนึ่งวิธีที่สองขุดไปอย่างนี้และไอที่พื้นกูโบเนี่ยไอข้างล่างของมันเนี่ยเจาะไปให้รูเป็นรูเป็นรูเท่ากับตัวมันยัดนะครับแล้วก็ใส่มันยัดไปบนนั้นแล้วก็เอาไม้กระดานปิดข้างบนอันเนี้ยตามสุนนะนบีถ้าทําได้ทําเถอะท่านพี่น้องมาฟื้นฟนูสุนนะนบีไงบางคนบอกรอมันตายเหมาะมันนะดูสิอาธมินะ่ะเนี่ยสมมติอยู่ในเนี่ยร้อยคนเนี่ยถ้าตายร้อยคนเนี่ยสร้างบ้านในหลังน,นกระดานเนี่ย ราะนั้นก็ขุดแบบลูกหลุมแล้วการไปละหมาดยานาซาน,นะท่านพี่น้องเคยไปละหมาดยานาซาที่อยู่ในโลงไหมเคยไหมกับเราไปละหมาดยานาซาที่ไม่ได้อยู่ในโลงความรู้สึกไม่เหมือนกันเลยเห็นนุนนูนเลยกังเห็นนุนนูนนี่นีกำลังนอนกอดอกอยู่นั่นแหละเราจะนึกว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายแล้วมีผ้ากัฟันละห่อเราแค่นี้แหละ ชีวิตหลังความตายเนี่ยเวลาเราตายถูกสอบเวลาเวลาก่าวดุอาตัสบีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันยัดเนี่ยดวงวิญญาณยังอยู่นะอยู่จนกระทั่งว่าเขาได้ยินเสียงของคนเดินกลับเสียงรถเสียงคนเดินเสียงรองเท้าแตะด้วยเดินกลับมันยัดยังได้ยินอยู่ยังได้ยินอยู่เวลาที่เรามา ز ียร์กุโบต์หรือเวลาที่มีคนเดินผ่านกุโบต์แล้วให้สลามกับคนชาวกุโบต หรือเวลาที่เรามาเซียรรอกุโบต์แล้วเรามาขอดูอาให้มาขอดูอาให้มาขอดูอาให้ใหผู้ตายเนี่ยเขารับรู้เอาแล้วลองถ้าเป็นน้องลองคิดดูดิถ้าย่อมะเราตายเนี่ยมีชาติไม่เคยไปเยี่ยมเลยไปเยี่ยมวันอีดไปเยี่ยมวันอีดไปรดน้ําให้วันอีดไปถางกุโบให้วันอีดกับคนที่ไปเซียรรอบ่อยๆ ทุกครั้งที่ท่านพี่น้องไปเซียร์รอดได้บุญนะคนที่ไปเซียร์รอกูโบสเนะี่ยได้บุญไปแบบให้ได้บุญนะอย่าไปแล้วไปพูดเรื่องตลกอย่าไปแล้วไปนินทาใครในกูโบอย่าไปแล้วไปยืนเหยียบกูโบใครแต่ถ้ามันเราระมัดระวังแล้วแล้วมันไปเหยียบไม,ม่มีปัญหาเราเนี่ยเวลาไปส่งยานาซาก,กันบางคนก็ยืนสู่บุรีบางคนก็คุยเรื่องฟุตบอลไทยก็ใครกับอิเมเรตเนะี่ยโอ้โหไทยชน,นะเจ๋ววใช่ไหม ไปคุยในกูโบบางคุยไปคนไปคุยเรื่องเมียสองเมียสามไปคุยในกูโบไม่ได้ในกูโบไม่ใช่เรื่องที่จะไปคุยเข้าไปในกูโบต้องสงบต้องสงบสง,งีมแล้วให้เราลึกถึงความตายว่าอีกหน่อยเราต้องตายแบบเขาคนที่ไปส่งมาญัดบ,บ่อยๆเวลาตายจะมีคนมาส่งเราคนที่เดินผ่านกูโบต์แล้วให้สลามทุกครั้งเวลาเราตายมีจะมีคนเดินผ่านกูโบต์แล้วให้สลามเราถ้า่น้องดูในกูโบนะ่ะถ้ามุงกัดนักเก็ตกําลังจะตีเขา เราให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมยาอัลัดดิยาหรืออัสสลามุอะลัยกุมยาอัลฮัลกูบุสมาแล้วก็กจะหยุดหยุดเนี่ยไม่ได้บอกว่าหยุดนานเท่าไหร่แต่หยุดก็แล้วกันเราเนี่ยถ้าจะโดนตีเนี่ยสมมติเราจะโดนตีตอนเนี้ยย่อบ,บอกเดี๋ยวตีที่นี้เลยแล้วบอกอ่ะเดี๋ยวไว้เป็นพรุ่งนี้อย่างน้อยก็สบายไปวันหนึ่งแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในกูบุเนี่ย ทุกครั้งที่เขาได้อะไรจากคนเป็นเนี่ยได้อะไรจากคนเป็นที่ไปถึงคนตายเนี่ยเขาจะยิ้มเขาจะเขาจะขอบคุณแต่เราเคยทำให้ไหมล่ะอะไรอะ่ะทำให้ได้ทุกวันเลยนะเนี่ยทำให้ได้ทุกวันเลยถ้าเราอ่านกุรอ่านลูกอ่านกุรุอ่านถึงพ่อแม่ ลูกทาความดีทุกชนิดถึงพ่อแม่ลูกทำสดร,รกัยารยาถึงพ่อแม่ลูกดูอาให้ถึงพ่อแม่ลูกทําเอาความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปให้คนอื่นถึงพ่อแม่แต่พี่น้องได้รับลายอะไรมาที่มันเรื่องศาสนาที่ดีๆถ้าพี่น้องแชร์ไปสิแชร์ไปให้เขาแชร์ให้คนอีกคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเขาอ่านเขาได้รับความดีความดีของความดีของเราที่เราทำเนี่ยถึงใครถึงพ่อแม่แต่เราเรื่องดีๆไม่ค่อยแชร์หรอกแต่ถ้าเรื่องคนตกบันไดผัวเมียทะเลาะกันละแชร์แหลกเลย เรื่องดีๆก็แชร์ไปเพราะทุกครั้งที่เราทําความดีความดีจะถึงเนี่ยละหมาดนะละหมาดเสร็จหรือดึกดึกตื่นมาละหมาดตะหัดยุดขอสิขอดูอาให้พ่อแม่ผมเคยมาพูดที่นี่แหละนะครับมีมีเขารับบริจาคถ้าพี่น้องดูรับบริจาคจะเป็นที่ไหนก็ตามเป็นที่ไวแชแนลก็ตามถ้าพี่น้องทําบริจาคเพราะบริจาคให้ไวแชแนละนมันทําเรื่องของความรู้และความรู้ที่มีคนไปเอาไปศึกษาต่อได้ยินแล้วไปปฏิบัติแล้วเขาไปบอกต่อความดีเนะี่ยมันไหล ไหลไปถึงผู้ตายมีฮะดิษอยู่บทหนึง่งชายคนหนึ่งดูนะนี่คือผลงานของลูกล้วนๆเลยชายคนหนึ่งตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่เคยละหมาดแต่เขาไม่ปฏิเสธเรื่องละหมาดเขาไม่เคยละหมาดเขาไม่เคยบริจาคเขาไม่เคยทำฮัดเขาไม่เคยทำความดีเลยไม่เคยทำความดีใดๆเลย ชายคนนี้ตอนวันที่เขาจะตายก่อนวันที่เขาจะตายแต่อากีดาเขาเขารู้แล้วว่าเขาต้องโดนอลลอฮ์ลงโทษแน่เขาสั่งกับลูกว่าให้เอาให้เอาตัวเขาเนี่ยไปเผาเผาเผาเสร็จแล้วเนี่ยอะไรที่มันยังเหลือจากการเผากระดูกที่มันยังเหลือจากการเผาเนี่ยให้เอาโม่มามาบดมาบดให้ละเอียดเลยแล้วให้เอากระดูกเนี่ย ไปลอยอังคารว่านั้นเรื่องลอยอังคารเนี่ยมีตั้งสมัยยาฮิริยาแล้วเรื่องลอยอังคารให้เอากระดูกเนี่ยไปทิ้งนะที่แม่น้ําปรากฏว่าเวละเขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเขาฟื้นคืนชีพข,ข,ขึ้นมาในวันกิยามัตใช่ไหมที่วันนั้นเน่เป็นวันแห่งการที่ผมบอกแล้วไม่มีสอบแล้ววันนั้นจะตัดสินแล้วตัดสินแล้วเพราะมันถูกสอบเพราะมันมีบัญชีมันมีหมดแล้วจะตัดสินแต่ปรากฏว่าชายคนนี้ฟื้นขึ้นมาจากกูโบ๊ท ไปอยู่ที่ทุ่งมัชชัดรอ,อการตัดสินเนี่ยชายคนนี้เนี่ยเขาเห็นความดีของเขาเนี่ยไกลสุดลูกหูลูกตาถ้าเป็นน้องคิดดูมันมันเยอะไหมตาคนเนี่ยมองขึ้นไปยันนู่นนะดวงดาวดวงเดือนดวงอาทิตย์เนี่ยมองเห็นเขาเห็นความดีของเขาเนี่ยถูกวางเนี่ยถูกวางต่อกันอย่างเงี้ยไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วเขามองไปที่ความผิดเขารู้เขาทําความผิดอะไรบ้าง ปรากฏบ,บัญชีของความผิดของเขาไม่มีเลยขาวจ้วเลยไม่มีเลยถามมาเลก้าน,นะเอาเอามาให้ผิดคนหรือเปล่างงอะถามมาเลกาว่ามันมาจากไหนละความดีมาเลกาตอบยังไงครับท่านมาเลกาตอบมินวาลาดิกามินวาลาดิกาลากา ความดีทั้งหมดเนี่ยมาจากลูกของท่านทำให้ท่านมินววลาดิกัลลักะทำมาจากลูกของท่านทำให้ท่านทำยังไงอะ่ะลูกเนี่ยทุกครั้งที่ทำความดีทุกครั้งขอร์ได้รับความดีของฉันและเอาความดีของฉันเนี่ยให้พ่อแม่ฉันด้วยอ่อนละขอละทรงให้อภัยโทษแม่ของฉันให้อภัยโทษพ่อฉันลูกเนี่ยขอดุอาให้อ่อนละให้อภัยโทษทุกวันเลย เราบิลฟิตรีที่เราต้องเรียนต้องอ่านกันราบิลฟิตรีวาลีวาลีไดยวะหามุมบบากามารบยานีสาวรีรอข้าแต่อัลล์ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาฉันทรงอภัยโทษฉันทรงเมตตาฉัน,รฉนประดุดังว่าแม่ของฉันหรือบิดาของฉันได้เมตตาฉันเมื่อฉันที่ยังเยาว์วัยเมื่อครั้งที่ฉันยังเยาว์วัยขอทุกครั้งเลยและขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษขอให้อภัยโทษให้ตัวเองและขอให้อภัยโทษให้ใครให้พ่อแม่ขออัลลอฮ์เมตตาเขาและขอเมตตาใคร พ่อแม่วันที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยความผิดของพ่อแม่ไม่มีเลยอันเนื่องมาจากใครทำลูกทำลูกทำสสดกอเบิจากห้าร้อยสมมติห้าร้อยห้าร้อยย่อร้อยหนึ่งเนียดให้ย่อร้อยหนึ่งมะร้อยหนึ่งสามีร้อยหนึ่งภรรยาร้อยหนึ่งลูกลูกห้าคนร้อยหนึ่งไปแบ่งเัาลจัดการให้เสร็จนี่เขาเรียกว่าได้ทั้งอะไร ได้ของได้ทั้งครอบครัวแต่เราเวลาบริจาคเอาตัวเองผัวก็ยังไม่ให้ขีเหนียวจะชันฉันฉันหัยตยะตุ๋ยผัวยังไม่เนียดให้เลยทั้งทั้งที่เงินนี่ก็ได้มาจากผัวนี่แหละก็ต้องเนียดให้ทั้งครอบครัวเนี่ยกอก,การบริจาคชิชฉลาแล้วทุกครั้งเนี่ยพ่อก็ได้รับแล้วดวงวิญ,ญญาณเนี่ยจะปลื้มใจเลยในกูโบโอเอาลองดูสิสมมุติว่าเมาะเราตายเนี่ยวันนี้บริจาคให้เมาะนะกะย่อนะดวงวิญญาณเขารับรู้ ทั้นที่ที่ชาวไมซุนนะเขาทําบุญกันเนี่ยเขาทําบุญกันเนี่ยไม่ใช่เขาทําแบบเลื่อนลอยนะเขาทําโดยมีความหวังว่าผล,ลบุญจะถึงพ่อแม่เขานะแล้วถึงไหมการเลี้ยงอาหารให้กับคนเนี่ยมันมันเป็นความดีมันถึงไหมถึงถึงผู้ตายไหมถึงนบีเนี่ยนึกถึงคอดีญาติใดก็เอาอะไรเชือดมีแพะมีแกะมีเนื้อก็อาไปให้กับอะไรเอาไปให้กับคนที่คอดีญา รักชอบเอาไปให้ทุกครั้งแล้วเลี้ยงอาหารกับคนนี่มันถึงผู้ตายไหมถึงแต่ไอที่ไม่ถึงคือพิธีกรรมคือพิธีกรรมที่ไม่ถูกแต่เลี้ยงอาหารเนี่ยถึงนล้นเวลาเขาเชิญไปเราก็ไม่ต้องไปในพิธีกรรมที่ไม่ถูกไม่ต้องไปแต่ไปได้ไหมได้วอลีมะเขาเชิญเราไปงานวอลีมา้าไอที่เขาทำพิธีกรรมไม่ถูกเราไม่ไปร่วมแต่เราไปไปกินงานวอลีมา้าได้ไหมได้อย่าคณะใหม่แบบสุดโตง่ง จะไม่มีพวกคบกับใครไม่ได้เลยเดินออกปากซอยนี่แม่มบ้านนี้ก็โจดบ้านนี้ก็โจดมันไม่ได้เรื่องสังคมเนี่ยมันต้องมันต้องทำผมไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนนะวิดีโอก็ไม่ต้องตัดด้วยทำไมอย่างงั้นวลีมากเขาเชิญไปไม่ได้ไงได้ไปเยอะไปละหมาดยะนาซาไม่ได้มันเป็นคณะเก่ามันคณะเก่าก็เรื่องของมันแต่เราหน้าที่ไปขอดุอาให้เขาอัลลอฮ์รับไม่รับเรื่องของอัลลอฮ์ เลาเร์ทรงรู้เราทรงเห็นเขาอาจจะตบัดตัวก่อนตายก็ได้แล้วเขาอาจจะมีความดีอะไรซ่อนเร้นที่เราไม่รู้อีกมากมายมุสลิมตัดกันไม่ได้เรียนศาสนาเนะ่ยอย่าอย่าเป็นคณะใหม่จนไม่มีพวกถ้าฟังศาสนาแล้วเอาแบ่งพักแบ่งพวกโต๊ะครูที่มาสอนศาสนาแล้วแบ่งพักแบ่งพวกอันนี้ไม่ใช่โต๊ะครูโต๊ะจีนแบ่งพักแบ่งพวกไม่ได้ อันไหนที่เขาไม่ถูกเตือนผมเนี่ยถ้าพ well, ูดไม่ถูกเตือนคนมาเตือนเนี่ยท่านั่งแท็กซี่ไปเตือนผมผมให้ค่าแท็กซี่ด้วยเพราะศาสนาคือการตักเตือนอ้าวคนตายปื้มทําให้แล้วถามว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้วางตรงไม่ได้วางอะไรว่าให้ลูกภรรยาและคนรอบข้างเลยถ้าพี่น้องว่าเขาจะขอให้เราไหมเขาจะทําให้เราไหม อันนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เป็นไปตามปากผมนะอสุว่าท่านตายสมมุติว่าท่านตายผมเนี่ยจะขอดูอาให้ลูกศิษย์ทุกคนเลยถึงแม้ว่าจะไม่เป็นลูกศิษย์ที่เข้าไปเรียนที่ฟาติฮาก็ตามจะ,จะได้รับดูอาผมทุกครั้งเลยเนี่ยเนี่ยได้เยอะนะให้ตังค์บ่อยจะได้ดูอาผมทุกครั้ง คนที่บริจาคให้โรงเรียนให้เด็กกำพร้าฟาติฮะได้ดูอาจากผมได้ดูอาจากนักเรียนทุกครั้งผมจะสั่งลูกศิษย์ผมว่าคนที่ให้เงินท่านเรียนให้โรงเรียนฟาติฮะมันอยู่ได้เนี่ยให้ดูอาเขาทุกครั้งเพราะอะไรอ่ะอย่างท่านเนี่ยวันนี้ผมเชื่อเลยกระ่านก็ต้องขอดูอาให้ผมหรือท่านไม่ขอดูอาให้ผมสิ่งที่ท่านเรียนจากผมไปท่านนําไปปฏิบัตินี่แหละคือนี่แหละคือาริยะที่มันถึงผมที่นบีบอกอิลมุน ยืนตาโฟบีฮีความรู้ที่มันยังประโยชน์มันจะถึงผู้ตายแบบไหลรินไม่ขาดสายนั้นวันนี้เนี่ยเราทำอะไรไว้หลังเราตายมั่งถ้าพี่น้องตอบตอบตัวเองได้เลยตอบคำถามตัวเองได้เลยหลังเราตายไปเนี่ยบางคนนี่ให้คิดให้คิดถ้าตายไปเนี่ยมีอะไรอะ่ะมีอะไรถ้านพี่น้องบอกมีละหมาด มั่นใจไม่ละหมาดเนี่ยมันได้ครบร้อยเปอร์เซ็น์มั่นใจว่าได้ครบร้อยบางทีเนี่ยผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะคำสอนจากบุคคลต้นแบบเดี๋ยวจะออกเร็วๆเนี่ยบางทีมีไว้ละหมาดนบีบอกไว้ไงนบีบอกไว้ อยาตีเยามัลกิยามะบิสซลาตินวะซกาตินวอซยามินเรื่องใหญ่ๆนี่และกลับมาในวันกิยามะใี่มาหาอัลลอฮ์เนี่ยบิสลาตินมีละหมาดครบวอซยามินมีบวชครบวะซกาตินมีซากาศมีซากาศครบบางรายงานบาาอ,อกว่าซาดก็มีซาดก็ว่าฮัดยินมีฮัดด้วยมีครบทุกอย่างเลยแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยเพราะอะไรอ่ะมันเสีย กซาฟาฮาซาชาตมาฮาซาดอรอบาฮาซาวาดามะวาซาฟักดามาฮาดาไปด่าคนนั้นไว้ไปนินทาคนนี้ไว้ไปให้ร้ายคนนี้ไว้มือไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ทำให้เขาเลือกตกอย่างออกสุดท้ายความดีที่ทำไว้เนี่ยไม่เหลือเลยแล้วต้องแบกของคนอื่นมาทำแล้วจริงๆสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่นบีกลัวที่สุดนบีไม่เคยปฏิบัติ3อย่างนี้ในชีวิตของท่านสุดท้ายและจะจบเลี้ยงดวงวิญญาณไว้สุดท้าย นบีไม่เคยทำสามอย่างนี้นะทั้งชีวิตนบีไม่เคยทำเลยแต่สิ่งที่นบีไม่เคยทำเลยสามอย่างนี้ในชีวิตมันจะอยู่ในหนังสือที่ผมเขียนคำสอนจากบุคคลต้นแบบชาลล์จะออกทางไวแชแนล,ลเร็วๆเนี้ยนะครับสามอย่างเนี่ยท่านนบีไม่เคยทำเลยทั้งชีวิต แล้วไอ้สามอย่างเนี่เป็นเหตุทําให้ดวงวิญญาณของท่านชีวิตหลังความตายของท่านถูกลงโทษในกุโบททำให้บาปอื่นๆไม่ถูกลงโทษในกุโบคนทิ้งละหมาดจะไป,ไ,ไ,ดไ,ดดไปถูกลงโทษไหนไหนนูน่นวันกิยามัตคนไม่บวชไม่ถือสิอดไปถูกลงโทษไหนนู่นวันกิยามัตคนไม่ทําดีต่อพ่อแม่ไปถูกลงโทษวันไหนวันกิยามัตแต่ไอ้สามอย่างเนี่ย ถูกลงโทษในกูโบดวงวิญญาณท่านจะถูกลงโทษหนึ่งท่านนาบีไม่ตำหนิใครชีวิตของท่านนาบีท่านนาบีไม่ตำหนิใครและเราดูในชีวิตเราเราตำหนิใครกี่คนบางคนนี่ท่านนับเป็นตัวเลขเนะ่ยเขียนไว้ข้างฝาเนยะเขียนไว้ข้างฝาเลยหนึ่งสองสามกว่าจะตายในรอบสามรอบตำหนิท่านนาบีไม่ตำหนิใคร สองสองท่านนาบีไม่นินทาใครชีวิตของท่านนาบีไม่นินทาใคร 3. ท่านนาบีไม่ทำให้ใครต้องอับอายสาอย่างนี้ท่านนาบีไม่เคยทำอยู่ในหนังสืออัลรอฮิกุลมักตุมหน้าที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสอย่างนี้ นินทานินทาเขาเนี่ยมันทำให้ความดีของเรามันหายไปเร็วมากละมาดสุบฮี่สองรกอดัดนินทาไปสองเรื่องหายไปแล้วสองรกอดัดตำหนิใครตำหนิไปครั้งหนึง่งความดีก็หายไปครั้งหนึง่งทำให้เขาอับอายไปครั้งหนึง่งความดีก็หายไปครั้งหนึง่งแล้วมันจะเหลืออะไรอะ่ะบางคนเนี่ยเดินเห็นคนขาเป๋ไปเรียกเขาไอ้เป มันเป๋มันก็อมันก็แย่อยู่แล้วชีวิตมันน่ะเราไปทําให้มันอาอีกบางคนเดินคนไอ้ดำดำมันก็แย่อยู่แล้วมึงไปว่ามันดําอีกทั้งทั้งที่มันก็ดํานั่นแหละทําให้เขาต้องอับอายบางคนไปว่าเขาไอ้ตูดใหญ่ตูดใหญ่แล้วมันหนักหัวมึงแง่แล้วไม่ว่าไม่ได้อะไม่ว่าไม่ได้อะนี่แหละทําให้เขาต้องอับอาย สมอย่างเนี่ยบุคคลต้นแบบที่ชื่อมูฮัมหมัดซาลลัลฮุอะลัยซอนไม่เคยทำเลยในชีวิตแต่สิ่งที่นบีไม่เคยทําเลยในชีวิตเนี่ยนี่แหละอุมมตีประชาชาติของทันเนี่ยทำมากที่สุดมันจึงเป็นเหตุทําให้ต้องถูกอะไรถูกลงโทษในกุโบโอ้โหท่านพี่น้องเ,ออเราไม่รู้หรอกท่านนบีไม่เล่ามาว่า ว่าการลงโทษในกูโบมันเจ็บยังไงเราไม่รู้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องเก็บใช่ไหมไอไปเนี่ยนี่หน้าผากจมูกปากระหว่างซอกหูเนี่ยหน้าผากจมูกปากไอีลงไปเนี่ยเสียงของความร้องเสียงร้องโหยหวนของความเจ็บปวดเนี่ยไม่มีอะไรมาเสมอเหมือนได้จะจะนึกภาพยังไงอะ ผมเคยจะนึกภาพคนคนหนึ่งถูกยิงถูกฟันแล้วก็เอาเอาเอามาผูกมือมันแล้วเอารถสองแถวลากมันจะร้องเจ็บปวดขนาดไหนนบ,บีบอกเสียงร้องของไอ้คนเนี้ยไอ้ที่กำลังถูกทรมานเนี้ยไม่เท่ากับคนถูกตีไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเอามือวางตรงนี้ลมพัดไปอย่างตีนี่แตกมือแตกมือหักร้องมันก็ไม่เท่ากับไอเ้เสียงเสียงร้องของคนที่ถูกตี แล้วท่านพี่น้องคิดดูสินินทาเขาร้อยเรื่องก็ถูกตีร้อยครั้งแล้วความดีของเราร้อยเรื่องก็ถูกเอาไปให้เขาร้อยเรื่องแล้วมันหมดความดีมันหมดใช่ไหมความดีมันหมดต้องไปรับบาปของเขาเนามาแบกนี่แหละนบีบอกว่าลมละลายลมละลายพอยุลกอฟินนทท้ายที่สุดแล้วความดีเอาไปให้เขาหมดเลยความชั่วของเขาต้องเอามาแบกสุดท้ายก็ต้องถูกโยนลงนรกนี่แหละครับก็ฝากไว้ว่า เราทุกคนต้องโดนสอบเต,นะเตรียมไว้นะเตรียมไว้ลาอิลลอ์เตรียมไว้สุนนะของท่านนาบีพยายามทําให้เยอะเราจะได้ตอบได้ว่าคนเนี้คือมูฮัมมัดสุลาลัลสัลลัมอ่านกุรอ่านให้เยอะอ่านกุรอ่านให้เยอะแล้วการอ่านกุรอ่านผมพูดแล้วหลายครั้งนะการอ่านกุรอ่านเป็นการลดบาปได้เร็วที่สุดไงอะ่ะหนึ่งอักษรเท่ากับอะไรสิบความดี บิสมิลลาฮิรราะ rahmāni ราะฮ ī มบาซีนมีมอลีฟลามลามบิสมิลลา70เล้วแค่บิสมิลลา์เนี่ย70ความดีแล้วอัรเราะห์มานเมื่อกี้70แล้วนะอลีฟลามรอฮามีมอลีฟนูนอีก70ร้อยสี่สิบเล่าอรหีมอีก70 7จ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามสิบสองร้อยยี่สิบเอ็ดความดีบิสมิลลาฮิราะมานะฮีมไอ้หมาเอ e. ้ยไป่ได้อะไรอะไปได่าเขาไอ้หมาเอ e, ้ยได้อะไรนี่บิสมิลลานะแล้วจะตบบัตยาดาต่อไปล่ะโอ้โหกุนวัลลฮ์ต่อไปล่ะเนี่ยแล้วความดีมันก็ไปลบล้างความชั่วโอ้โหท่านพี่น้องนี่อลัลลอฮ์ให้โอกาสมากเหลือเกินนะ ตกนรกก็ไม่รู้จะว่ายงไงแล้วเนี่ยแค่อ่านคุณฮุลล่นลอหุอะฮัดเนี่ยบิสมิลลาห์อลอูซุบิลลาด้วยบิสมิลลาด้วยคุณฮัวลอฮัดจนกระทั่งจบเนี่ยโอ้โหความดีที่ทํามาห้าเดือนนี่ก็หมดแล้วเรายังเข้าสวรรค์กันไม่ได้สาเหตุเพราะเราไม่อ่านกุรอานกันนะเพราะฉะนั้นนบีจึงบอกว่าใครใครที่อ่านกุรอานกุรอานจะนําเข้าสวรรค์ใครที่ไม่อ่านกุรอานกุรอานจะดันลงนรกเราทําตัวเราเองนะครับมีคําถามใดไหมครับ ก็สี่ทุ่มแล้วดึกพอสมควรแล้วนะถ้าไม่มีคำถามใดๆนะครับก็ขอขอบคุณท่านพี่น้องแล้วขอมาอัพท่านพี่น้องด้วยมาสายนิดหนึ่งวันนี้แล้วก็ผมอาจจะไม่ได้มาที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวจะจะจะ,จะฝากการงานมากับทางนิไอชานี่เออนี่แหละพวกพวกเราเนี่ยงานโรงเรียนฟาติฮาเนี่ยจะจัดในวันเสาร์ที่21ธันวาคม คือโรงเรียนฟาติฮะเนี่ยจัดงานปีละสองครั้งเสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือนรอมฎอนแล้วก็เสาร์สัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคมนะครับยิงตอนนี้อยากจะเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงซึ่งเล่าไปทีนะคือเขาบอกเป็นเคสแรกของประเทศไทยเรามันเริ่มมีให้เห็นแล้วเป็นเคสแรกของประเทศไทยเราที่พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ย มีลูกแล้วเอาลูกไปทิ้งไม่ฆ่าลูกนะแต่เอาลูกไปทิ้งเอาลูกไปทิ้งเสร็จแล้วทางกระทรวงกระทรวงทรัพยากรความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็ติดต่อมาที่ผมคือเขาเขาติดต่อไปหลายที่แต่ประคนในหลายที่นั้นก็ไม่มันเขาไม่เกิดความมั่นใจก็ติดต่อมาที่โรงเรียนนะฟาติฮาเขาบอกว่าอีกคนหนึ่ง พ่อกับแม่มีคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมแต่งงานไม่ได้แต่งงานกันได้เสียกันแล้วก็มีลูกพอมีลูกเสร็จเราไปให้โต๊ะเลี้ยงโต๊ะก็เอาเลี้ยงโต๊ก็ไม่ไหวจะเลี้ยงโตก็ทิง้งทางกระทรวงก็เก็บมาเลี้ยงแล้วกระทรวงเนี่ยเขาบอกเด็กเนี่ยถ้าเป็นคนคริสเตียนเนี่ยพอเขารู้เป็นคริสเตียนคริสเตียนจะรับไปเลี้ยงทันทีเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคนคนพุทธ ซึ่งเด็กก็ต้องอยู่รวมกับคนพุทธจะไปแยกอาหารก็ไม่ได้เพราะเราเป็นจำนวนน้อยส่วนอีกคนหนึ่งแม่มีลูกแม่มีลูกสาวพ่อใหม่พ่อเลี้ยงไม่ใช่มุสลิมแต่เดิมจะค่มขืนลูกไอ้นี่ก็รักผัวจริงๆก็เลยเอาลูกไปทิ้งเขาก็เลี้ยงไว้อีกคนหนึ่งแม่กับพ่อแต่งงานกันแม่มีลูกติด พ่อก็มีลูกติดไอ้ลูกติดพ่อเนี่ยแม่บอกว่าถ้าจะอยู่กับเขาต้องต้องเอาลูกไปทิง้งก็เอารักเมียนะเอาลูกไปทิง้งผมเนี่ยเอามาเลี้ยงตอนนี้และตอนนี้ก็จะเพิ่มจำนวนมาเรื่อยเอยเขาบอกเป็นเคสแรกของประเทศไทยที่เขาเจอว่าคนมุสลิมทิ้งลูกนี่สังคมมันเริ่มเสื่อมถึงขนาดนี้เด็กมาผมไปรับมาถามว่าเคยเห็นพ่อไหมไม่เคย รักแม่ไหมแม่ไม่เคยเลี้ยงแล้วรู้อะไรไหมเรื่องศาสนาไม่รู้แต่หนูอยากเป็นมุสลิมท่านพี่น้องครับเนี่ยตอนเนี้ยผมก็รับมามาเลี้ยงก็งานวันที่ยี่บเ็ธันวาเขาฝากไว้กับท่านพี่น้องด้วยเราดูแลผมได้ดูแลคนอื่นเยอะมากนะครับถึงว่าเวลานอนไม่หลับเราคิดถึงลูกตัวเองเ่ยว่าเราเราตายไปแล้วจะเป็นยังไงแต่เราผมเชื่อเลยเกินว่า ความดีที่ท่านพี่น้องช่วยเหลือเนี่ยมันจะส่งผลให้ครอบครัวผมได้รับพระลานิสงส์ตอนนั้นด้วยนะครับก็จบเพียงเท่าน,นี้นะครับการบรรยายวิลาฮิตตฟิกวลฮิดายะอัสสลามอัยกุ๊มรววบรหมตุลลอฮ์วะบรอกกาตุอันนี้จับรางวัลใช่ไหม